สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีนะคะทุกคนมาแล้วมาแล้วนะคะมีของเล่นเต็มโตเลยวันนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนใครมาแล้วสวัสดีทักทายนะคะสวัสดีค่ะเสียงชัดไหมคะเช็คเสียงให้หน่อยค่ะ โอเคสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เขียนคอนเทนต์ว่าสามวิธีสามวิธีนะคะที่จะทำให้ปังใช่ไหมคะฟิวดูให้หน่อยสวัสดีครูอ้อยสวัสดีทุกคนนะคะอ่าตอนนี้เราอยู่กับแอดมินสวัสดีค่ะบิ๊กมามาสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะมาแล้วฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ฝากเชิญน,นะคะ สามวิธีทำแล้วปังปัง<า>ปังแล้วสามวิธีทำแล้วปัง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 ปเปีสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีแม่ใหญ่ลุงครับสวัสดีพี่นกสวัสดีครูอ้อยมือตัดคลิปครับสวัสดีคุณจอยด้วยนะครับสวัสดีนะคะ,ะ,คะ,ะทุกคนคะ่ะนะคะก็เริ่มสตาร์ทนะคะตอนแรกบอสดูให้สิบเอ็ดสิบเอ็ดนะคะ้ังเมสวัสดีครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดตั้งกล้องจะไลฟ์นะคะอ่ะทุกคนค่ะช่วยกันแชร์นะคะช่วงนี้ครูแชร์ตัวเองไม่ได้เลยทุกคน จะบอกว่ามีปัญหามากเลยนะคะกับเครื่องคือเราอะค่ะพ่วงสามเครื่องแล้วมันมีคนแฮกเข้ามาทุกคนมันแจ้งเตือนใน messenger เ,เ,เ,เอ้ยไม่ใช่ในเมลนะคะว่ามีคนแฮกข้อมูลจะเข้ามาอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยล็อกให้นะคะเพราะว่าเราล็อกไว้สองชั้นทีนี้พอเราอะค่ะเข้าไปเอา้ากรี เดวค่ะวันนี้ขอกรีดก่อนนะคะเอออาจจะจะกรีดหรือจะอะไรดีมันเขาไม่ได้ค่ะนะคะเขาไม่ได้ทําทุกวิธีทางแล้วค่ะทุกคนค่ะนะคะเอาขอกรีดนิดนึงนะคะเมื่อเช้านี้ได้รับข่าวดีจากเรขาโบนะคะว่าแมออพีนาานะคะแล้วก็ทีมเขาค่ะทุกคนขาเปิด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 สบูสครับทัวดาวอินค่าห้าร้อยก้อนกรี นะคะห้าร้อยก้อนนะคะแล้วก็เออ่น้องมดนะคะก็ขยับเป็นเออ่กี่ร้อยก้อนไม่รู้นะคะน้องมดนะคะก็ขยับยอดขึ้นแล้วก็ครูพี่ตอ้อครูพี่โจก็สามร้อยก้อนกรี๊ดนะคะแล้วก็พี่เล็กอภิรดีนะคะอ่ะคนหอบไส้ พี่อู๋เลยเล็กเกาลัดเล็กเกาลัดเออเออเออโอเคโอเคเล็กเกาลัดใช่ก็ได้เป็นปิ๊งเขาเรียกว่าเป็นเป็นการสร้างสร้างสร้างตัวตนนึงแกนหนึ่งร้อยก้อนยังไม่ทันถึงมือเลยนะคะเพิ่งสั่งพี่รุ่งหมดค่ะค่ะอะไรล่ะกางอากาศกลางอากาศหมดกลางอากาศเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขทุกคนค่ะโอ้แม่เจ้า คือจะบอกว่าอะไรจะใครดีเบอร์น,นี้นะคะตอนนี้ใครมีสินค้าลบเก้าะคะคนนั้นโชคดีใครมีสินค้า9บเก้าบอกเลยว่าเตรียมตัวไม่พอขายนะคะเพราะว่าการตลาดของอีชันนะคะจากนี้เป็นต้นไปจับตาดูให้ดีนะคะแต่ไม่ได้มีทุกวัน ทุกคนขอเป็นวันพิเศษนะคะพี่รุงบอกว่าสบู่หมดแน่อาทิตนี้นะครับสบู่หมดแล้วก่อนจะอาทิ์ดีมั้งพี่ลุ่งเนาะใช่หมดแล้วหมดเลยนะคะะคือถ้าต่อไปต้องซื้อก้อนละห้าร้อยนะคะหมดรถนี้แล้วทุกคนเหมือนเครื่องรางไงเนาะเหมือนเครื่องรางนะคะตามหาการให้ฟักนะคะหมดหมดแล้วคือก้อนละห้าร้อยจริงๆนะคะเพราะว่าโอ้โหต้องทุกคนขาฐานการผลิตย้ายไปอยู่ที่จีนแล้วนะเอาเอาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ เอาของที่ไทยไปจีนแล้วก็เอาพอผลิตเสร็จก็ส่งกลับมาหาไทยแม่เจ้าจากร้อยห้าสิบเป็นห้าร้อยนะคะเออมันไม่ได้เท่าตัวแม้มันเกินเท่าตัวไปหลายเท่าเลยคือความเป็นจริงแล้วพี่พรเราเราบอกไว้เลยว่าใครใครแบบกักไว้ตุนไว้เอาไว้ใช้เอาไว้ขายไม่ได้นี่เป็นโอกาสแล้วนะครับใช่แล้วโอ้ยอย่าอย่าพลาดอย่าพลาดนะคะอย่าพลาดนะคะทุกคนขาจะบอกว่า อันนี้มันบังไฟอ่าหน้ามันเลยไม่แจ่มของดีๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ต้องมีติดบ้านไว้นะครับทุกคนน <c oughs> ะฮะอะทีนี้ทุกคนขาจะเล่าอะไรฟังเมื่อวานนี้ <c oughs> ตื่นเต้นหนักมากทุกคนเมื่อวานนี้คะ่ะมีอท่านท่านหนึ่งนะคะเป็นออผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะทุกคนที่ ออน่าเคารพนับถือท่านหนึ่งนะคะได้เดินทางไปที่กทมนะคะเพื่อเข้าไปพบครูบาอาจารย์นะแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคนคะ่ะพอหลังจากที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนี้เดินทางกลับนะคะก็กลิ้งกลังมหายชันนะ แล้วตื่นเต้นมากนางเล่าลิ้นพันกันนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สองท่านนี้เล่าลิ้นพันกันแย่งกันเล่านะคะเพราะว่าผู้ใหญ่สองท่านนี้แบบว่าตื่นเต้นหนักมากทุกคนนะคะแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่สองท่านนี้เขาก็พยายามจะเล่าให้คุูฟังอะฮะเขาก็แบบว่าลิ้นพันกันรัว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 นะคะเขาก็บอกว่าเขาไปเข้าพบพี่อุขาขอชาเน่อยค่ะนะคะ คือแบบว่ามันต้องกินชาไปด้วยมีชาวางไว้จิบชาวิอะไรอยู่บนโต๊ะเยอะแยะมากมายเอามาทำอะไรเนี่ยนะคะเยอะแยะจุงเบยวันนี้คูปิปอนจะมาขายอะไรเนี่ยอ่ะทุกคนคะ่ะโอเคขอบคุณมากแอดมินนะคะตอนนี้ทํางานเป็นทีมค่ะทุกคนอยู่กับแอดมินเอ้ยเรียกก็ยังไม่ถูกเลยแอดมินนะคะนานๆจะมีแอดมินนะคะอ่า ชั้นอุปกาตั้งไว้ดูสวยงามในทีทีจะเห็นใน FB ไม่เห็นถ้าใน FB จะเห็นต้องถือแบบนี้นะคะน้ำลายมันจะไหลทุกคน,ช,นกกกชั้นอุปกาอยู่ใกล้อีชั้นล้วน้ำลายฉันจะไหลทุกทีนะคะเมื่อวานนี้นะคะสองท่านนี้ท่านได้ไปหาครูบาอาจารย์แล้วท่านบอกว่าโอโ้แม่เจ้าท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ของเราท่านเนี้ย ทุกคนครูบาอาจารย์ที่ครูจะพูดถึงท่านนี้โด่งดังมากมีชื่อเสียงมากเอาเป็นว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเหล่าดาราเหล่าซุปตาเดาเาเหล่า,เหล,าเหล่าเซเรลบเหล่าอ่าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์แบรนด์ดังๆปังระดับโลกแบรนด์พันล้านหมื่นล้านนะคะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ของเราสองท่านนี้ก็ได้ไปเข้าพบครูบาอาจารย์นะคะไม่ธรรมดาเลยเห็นไหม เล้วก็รีบโทรมาหาครูค่ะมาเล่าให้ฟังว่าครูบาอาจารย์ท่านนี้ทุกคนกินชานบะก้า no, ไม่ใช่กินธรรมดาฟังให้ดีนะคะท่านบอกว่าชาอร่อยมากชาสีแดงชาสีแดงบ่งบอกถึงความโชคดีบ่งบอกถึงสุขภาพที่ดีแบบเต็มเต็ม แล้วท่านบอกว่าโดยปกติแล้วลูกศิษย์ลูกหาท่านะ่ะทุกคนมีแต่เซเลบแบบแบบพันล้านโอ้แบบบ้ามีแต่เซเลเปนนเล็เลป่ะเป็นคนดังนะเป็นคนดังอ่าน,น,นำสินค้านู่นนี่นั่นไปให้ท่านก็อ่านะทุกคนเหมือนมีคนเอาอะไรมาให้เราเราก็รับเนาะแต่เราก็ไม่ได้ว่าจะกินสุ่มสี่สุ่มห้าได้นะคะหรือว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยสมมติเนาะลูกๆเราเอากันแดดมาให้เราใช้สักสิบยี่ห้อก็ไม่ใช่เราใช้หมดสิบยี่ห้อเลยนะคะ เพราะว่าเราก็เฮ้ยกูจะเยินไหมเอ้ยกูจะแพ้สารตัวนั้นไหมกูจะแพ้สารตัวนี้ไหมถูกต้องไหมคะมทีนี้ครูบาอาจารย์ท่านเนี้ยทุกคนเขาทานชาญน,นพกา้าแล้วเขาบอกว่าของดีจริงอจะจะลองให้เดี๋ยวคะ่ะ ของดีจริงท่านสัมผัสได้ท่านดื่มแล้วท่านรู้เลยนะคะแล้วท่านเห็นสีท่านชอบมากท่านพูดอยู่นั่นแหละชาสีแดงชาสีแดงชาสีแดงนะคะเป็นในยะในยะนะคะแล้วท่านบอกว่าท่านดื่มทุกวันท่านชอบมากทุกคนจ่จชอบมากแล้วที่สําคัญทุกคนฟังให้ดีนะในระหว่างที่ผู้ใหญ่สองท่านนี้เข้าไปหาครูบาอาจารย์ทุกคนขาครูบาอาจารย์ท่านนั้นก็หยิบสเปรย์ขึ้นมา อ่ามันต้องเทมันต้องในกระเป๋าค่ะบอสนะคะจะเปิดใหม่ก็เสียดายในกระเป๋าจะแอดเมนนะคะแล้วท่าน,น <c oughs> ท่านก็ยกสเปรย์ขึ้นมาแล้วฉีดชื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 ดทุกคนเดี๋ยแบบแบบแบบเนี้ยค่ะแบบเนี้ยค่ะแบบแบบท่านก็จึ๊บขึ้นมาท่านก็อย่างเงี้ยค่ะ, <c oughs> คะเดี๋ยวนะหาลูก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลู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 เนี่ยลืมอย่างงี้นะคะลืม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 อย่างเงี้ย อ่าอย่าหลับอย่าหลับลืมอ่าแบบเนี้ยค่ะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ของเราบอกว่าท่านใช้ไปเครื่องขวรแบบว่าแล้วท่านบอกว่าทุกคนมันดีมากไม่ใช่แค่มันดีมากธรรมดาพอมันดีมากเสร็จท่านบอกว่า ท่านแจกคนในในในสำนักงานนะคะในในสำนักงานของท่านเลยแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะคนในสำนักงานใช้แล้วตาสว่างทุกคนตาสว่างสดใสแล้วที่สำคัญนะคะตอนนี้ฮือฮานหนักมากทั้งสำนักงานเลย ฮือฮาเรื่องสเปรดโนเก้าหนักมากฮือฮาเรื่องชาโนปเก้าหนักมากทุกคนเ <_ C od dy> ชื่อไม่เช,ชื่อไม่รู้ร,รู้แค่ว่าตอนนี้เขาตามหากันให้ควักนะคะสําหรับสเปของนบเก้าจริงไม่จริงไม่รู้ลองถามน้อยนะคะน้อยเยอรมันนะคะเขาตามหากันไปถึงน้อยเยอรมันเลยเอากรีดแล้วก็ทุกคนทุกคนคะจะบอกว่าคือฟินหนักมาก คนอื่นใช้เราก็ว่าฟินแล้วใช่ไหมคะอันนี้ครูบาอาจารย์ใช้แล้วครูบาอาจารย์ยังเมตตานะคะใช้ดีอยากให้ลูกน้องได้ใช้เอาไปแจกลูกน้องเอาไปแจกเลยคะ่ะสวัสดีครูพิปานสวัสดีพี่แดงครูพิรุ่งครูพินุ่มผู้บริหารทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะจริงๆก็มานานแล้วแหละแต่อาจจะไม่เห็นเพราะว่าคอมเมนต์ไม่เลื่อนต้องเอานิ้วไปจิ้มนะคะโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมันเขามีด้เดี๋ยวต้องไปศึกษาหาวิธีการนะจ๊ะ กรีดหนักมากค่ะตอนนี้นะคะทั้งสำนักงานตามหาสเปรย์ดอกเป้านะคะโอมครูถึงบอกนะคะแล้วแล้วครูอะค่ะอย่างนะอยากจะบอกทุกคนว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคนใช้ถึงจะรู้คนดูก็แค่เห็นถูกต้องไหมถ้าเราอะค่ะไปบอกใครเขาดูเขาก็เห็นแต่ถามว่ามันก็จะมีสองแบบไม่เชื่อเแบบป้ปาก เชื่อลองดูอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นระหว่างคนเบปะปากกับคนที่เชื่อคุณว่าใครจะเห็นผลลัพธ์เพราะฉะนั้นเวลาคุณขายของทุกคนขาวันนี้3วิธีนะคะที่ครูจะมาบอกคุณคุณไม่ต้องเอาสินค้าไปะยัดเยียดใครเลยหรือต่อให้คุณมากระห่มว่าสินค้าคุณดียังไงก็ตามถ้าคุณไม่ได้ใช้เองแล้วฟินหรือถ้าคนที่คุณรักไม่ได้ใช้เองแล้วฟินหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะที่คุณตามหาผลลัพธ์ไม่เจอทุกคน มันจะทําให้แปะนะคะเข้าใจไหมสินค้านะคะจะไปต่อได้ยาวๆคือหนึ่งสินค้าที่ใช้แล้วใช้ซ้ําทําไมเขาถึงต้องใช้ซ้ํามันเปลืองเงินแต่ทําไมเขาถึงใช้ซ้ําเพราะมันตอบโจทย์ชีวิตคนเราหาเงินมาทําไมทุกคนโอ้โหเยอะแยะมากมายเหมือนที่วันนี้เหมือนที่เมื่อวานน่ะอาจารย์จตุรงใช่ไหมพี่อท่านชื่อจัตุรงเนี่ยอาจารย์จัตุพล โทษนะคะเอามาไม่ใช่จัดตุรงค่ะจะจัดตุพลนะคะอีฉันเป็นคนจาชื่อคนง่าจำชื่อคนแม่นมานะคะอาจารย์จ er> ัดตุพลนะคะจัดตุพลใช่ไหมอ่าขออนุญาตพูดชื่อนะคะท่านเพราะว่าท่านได้ให้ความรู้ท่านไปออกรายการนะคะท่านไปออกรายการมาแล้วท่านพูดว่าร่างกายเราอะค่ะมันคือแหล่งของอ่ามันคือแหล่งดูดซับอะค่ะคือ เราใช้ร่างกายเราแบบร้อยเปอร์เซนในการหาเงินแล้วเงินก็สร้างทุกอย่างร้อยเปอร์เซนเงินสร้างอะไรเงินสร้างบ้านเงินสร้างรถเงินสร้างเสื้อผ้าเงินสร้างอาชีพเงินสร้างความสุขเงินสร้างอาหารเงินทุกอย่างทุกคนอย่าปฏิเสธนะคะว่าจะไม่ชอบเงินนะคะ รองเท้าที่ใส่ก็เงินกางเกงในก็เงินเสื้อในก็เงินตุ้มหูก็เงินทุกคนขาทุกอย่างที่เราเห็นด้วยตาสร้างมาด้วยเงินทั้งนั้นไม่มีอะไรงอกมาเองแม้กระทั่งกระดาษหนึ่งแผ่นหนึ่งใบกระดาษหนึ่งใบแบบนี้ค่ะยังใช้เงินสร้างเลยค่ะนะคะเพราะถ้าไม่มีเงินไม่มีมาครอบครองเพราะฉะนั้นแล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเงินร่างกายคะ่ะร่างกายเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนคะ่ะ จะไม่เห็นความสําคัญของร่างกายกันนะคะอย่ารอให้ร่างกายเอาคืนทุกคนฟังให้ดีนะครูชอบมากเลยแล้วครูก็แชร์แบ่งปันไปเราใช้ร่างกายหาเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของเราได้บ้านได้รถได้อะไรก็ตามใช้เงินหมดขนาดผู้ชายจะเอาผู้หญิงยังต้องใช้เงินผู้หญิงจะเอาผู้ชายยังต้องใช้เงินถูกต้องไหมคะคือไปสู่ขอนะ่ะเออประมาณนี้ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างใช้เงินหมดเลยแต่ว่า คุณลืมไปหรือเปล่าว่าสิ่งแรกของการหาเงินคืออะไรร่างกายค่ะแล้วเรากลับไม่ดูแลเขาเลยบางคนก็ปล่อยให้ตัวเองโสมบักบคึกบักคักบางคนก็สามวันหับน้ำทีบางคนก็ไม่ทาแป้งทาปูนบางคนก็ไม่รู้จักหาชุดสวยๆหรือว่าชุดที่มีนั่นแหละเอามาอัดแอพให้ชีวิตมันดีบางคนก็ปล่อยให้ผมนี่มีเหามีรังแค ฟูฟ้องอะไรก็ไม่รู้คุณกําลังทําร้ายจิตและร่างของคุณคุณอาจจะบอกว่าก็ไม่ีเวลาก็ไม่เป็นแบบัแบบแบบฉันเป็นคนแบบนี้ก็ใครไม่ชอบเจ้าหัวมันอะไรแบบนี้ค่ะมันจริงอยู่ค่ะแต่กายของเราอะค่ะแต่กายของเราหรือร่างของเราอะทุกคนพราอเราเสพอะไรให้เขาอ่ะค่ะความหดหู่เสพความขี้เหลยเสพความไม่มีความสุขกายมันเสพ แล้ววันหนึ่งมันเอาคืนเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองเรามีเวลาไม่เยอะแล้วนะเดินทางมากันกี่ปีแล้วะบางคนสามสิบสี่สี่ห้าสิบหกสิบก็มีเดินทางกันมาไกลแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเหลือเวลาไม่เท่าไหร่ปลุกพลังงานในชีวิตของเราค่ะปลุกตัวเองขึ้นมาค่ะนะคะ เราไม่มีใครวัดได้หรอว่าใครเหลือกี่ปีอ้าฉันเหลือห้าปีก็จะไปแล้วนะฉันเหลือสิบปีฉันจะไปแล้วนะฉันเหลือสามสิบปีฉันจะไปแล้วนะฉันเหลือสี่สิบปีฉันจะไปแล้วนะทุกคนเรามีเวลาเหลือไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นปลุกตัวเองขึ้นมา ทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายแข็งแรงทุกคนขาอย่านอนดึกนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์กินผักกินผลไม้บ้างนะคะที่สําคัญที่สุดนะคะขับถ่ายให้เป็นเวลาออกกําลังกายบ้างเล็กน้อยนะคะไม่เคยยิ้มก็ยิ้มซะยิ้มทั้งวันยิ้มมีความสุขไม่เคยมีความสุขก็สร้างความสุขทุกคนคะเมื่อร่างกายอะ่ะมันได้รับสิ่งดีมันแข็งแรงมันสร้างเงินนะคะเหมือนครูขาย้อนกลับไปดูนะคะอ ด้วยความที่ต้องกราบขอบคุณ FB นะคะที่ขึ้นรูปสมัยก่อนมาให้เมื่อเจ็ดปดปีที่แล้วแม่เจ้าฉันเบอร์น,นี้เลยเหรอวะนะคะบอสก,ก็ดำอ้วนครูก็หน้าเหมือนยายแก่จากไหนไม่รู้นะคะหลงทางมาจากไหนไม่รู้มันทำให้เราเห็นในปัจจุบันกับอดีตของเราอะคะ拜拜่ะเฮ้ยจริงด้วยเนาะพอเราอะค่ะร่างกายเราดี สมองเราดีสิปัญญาเราดีเราสร้างได้หมดเลยเราสร้างเงินเราสร้างค้าเรืหาเราสร้างรถเราสร้างเนื้อสร้างตัวเราสร้างความสุขเราสร้างได้หมดเลยสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขสร้างความรักเห็นไหมเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองอะไรที่ไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีอย่ากินอะไรรู้ว่านอนดึกมากแล้วมันทําร้ายตัวเองก็นอนให้เร็วขึ้นอะไรที่เครียดก็หาเรื่องที่มีความสุขมาใส่ตัวเองบ้างแล้ว เมื่อร่างกายเราอะค่ะมันเอาคืนวันนี้หาหาหาพอร่างกายเอาคืนทุกคนเอาเงินค่ะไปรักษาร่างกายเอาร้างกายไปนอนไอซเอาร่างกายไปนอนโรงพยาบาลเอาเงินที่หามาได้จ่ายค่าหมอค่ะเอาเงินที่หามาได้จ่ายค่าห้องค่ะแทนที่จะไปจ่ายค่าโรงแรมหรูแทนที่จะไปจ่ายค่าคารืหาดแทนที่จะไปจ่ายค่าบ้านกลับไปจ่ายค่าห้อง i อซกลับไปจ่ายค่าห้องอ่าพักแบบ VIP ในโรโพยาบาลอย่างเงี้ยค่ะทุกคน นี่ครูยขยายความนะคะจริงๆอาจารย์จตุพลท่านพูดนิดเดียวแต่ครูค่ะพูดได้เป็นสามชั่วโมงความสามารถในการขยายความของครูนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนค่ะดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้กินชาโนปะกาวดีสุดเกาเลือกกินนิดนึงก่อนนะจ๊ะแก้วแรก อย่าม us ันจะหายร้อนทุกคนกินชานพกก็ต้องกินตอนร้อนๆ้อนเพราะอะไรคะกินตอนร้อนๆน้ำไปล้างลำไส้ฟวบฟวบฟวบนะคะอะไรที่ม okay. ันเป็นไขมันต๊ดต๊ดตึ่งอย่างนี <nonsense. S 1> ้ค่ะที่มันเอาออกยากที่มันเกาะทําให้คุณป่วยง่ายนู่นนี่นั่นมันจะได้ถูกฟอกถูกล้างถูกขัดถูกอะไรแบบนี้นะคะพูดไปพูดมาเดี๋ยวมันจะเย็นปิดไม์ก่อนนะคะ น้องสายครับสวัสดีพี่วิไลด้วยนะครับสวัสดีทุกทกท,กท่านที่เข้ามาเลยขนาด<ล>ปิดไม้ยังกึกอึกอึอกรบกวนแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามารบกวนแชร์ด้วยน<ม>ะครับใครสองได้แบ่งปันสิ่งดีๆออกไปนะครับผมวันนี้มีวันนี้มีทีเด็ดด้วยทีเด็ดทีเด็ดเดี๋ยวขอแก้วสองจากบอสด้วยนะคะกินวันละสองซองหนึ่งกินสองสองแก้วนะจะได้รู้ว่าอ่ารอบแรกจะเป็นสีแดงรอบสองจะเป็นสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองนะคะ,ะทุกคนคะ เออปลุกพลังในตัวเองขึ้นมานะคะโอเคดินเลยขอบคุณค่ะอันนี้คือแก้วที่สองแล้วนะคะเห็นไหมพอเทปุป๊บโอ้โหสีออกสีเขียวๆเ,เลยอ่ะเล่าต่อนะคะทุกคนดูนะคะสามวิธีที่จะทำให้เราอะคะ่ะปัง สามวิธีที่จะทําให้เราขายดีสามวิธีที่จะทําให้เราอ่ะอยู่บนโลกของออนไลน์หรืออยู่บนโลกของเทคโนโลยีหรืออยู่บนโลกของการสื่อสารได้ได้ดีไม่ใช่แค่ดีธรรมดาค่ะหนึ่งทุกคนฟังนะคะลุกสําคัญอ่าครูเคยโพสต์ไปแล้วทุกคนฟังนะลุกสําคัญวันนี้ค่ะ ถ้าหลายคนยังเปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไรก็เหมือนครูนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ภายในเวลาอันร,นรวดเร็วแต่เราต้องคิดก่อนว่าเราจะเปลี่ยนครูเป็นผู้บริหารนะคะเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของแบรนด์เเป็นนั่นแหละค่ะเป็นเจ้าของบริษัทสามบริษัทเลยนะคะเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของบริษัทลุกของเจ้าของแบรนด์ทุกคนลุกของเจ้าของแบรนด์ลุกของเจ้าของบริษัทลุกของผู้บริหาร ลุกคืออะไรลุกคือการที่เห็นแล้วมั่นใจมีคนมองเห็นเราเรามั่นใจทุกคนย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่แล้วครูไม่มีลุกของผู้บริหารเลยครูไม่มีลุกของเจ้าของแบรนด์เลยครูไม่มีลุกของเจ้าของบริษัทเลยนะคะเพราะครูกําลังสร้างตัวแล้วครูก็มีโปรไฟล์หรือมีความคิดที่ว่าให้คนเห็นเราป่วยๆแบบนี้ให้คนเห็นเราขี้เหล่ขี้เหล่แบบนี้ให้คนเห็นเราที่แบบป่วยจริง มันเป็นการคิดการตลาดห้าปีแสงอะคะถามว่าตอนนั้นต้องทนไหมโอ้โหอดทนมากนะคะเพราะจะมีใครสักกี่คนคะอยากขี้เหร่ออกกล้องจะมีใครสักกี่คนทุกคนทีนท่อยากขี้เหร่คนเห็นจะมีคนสักกี่คนทุกคนอยากโซมอยากมอซอ,อยากดูไม่ดีให้ใครเห็นถูกต้องไลยคะ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนอยากออกกล้องแบบดูดีทุกคนอยากแบบหมดนั่นแหละแต่ในวันนั้นนะคะครูทําการตลาดของตัวเองนะคะ ทำยังไงให้ดูป่วยไม่ต้องทําป่วยมันป่วยอยู่แล้วหน้ามันดูป่วยดูแก่อยู่แล้วแต่ไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมไม่ต้องแต่งให้คนเห็นชัดๆนะคะครูไปางานสัมมนาหรือว่าไปเข้าคาสเอ็ไปเข้าคอร์สเรียนทําสบู่ไปอะไรก็ตามทุกคนครูไม่เคยแต่งหน้าเลยอะ่ะทุกคนคิดภาพนะเมื่อประมาณหกเจ็ดปีที่ผ่านมาแปดปีที่ผ่านมาครูไม่เคยแต่งหน้าเลยไม่เคยทําผมเลยไปได้ยังไงแป้งไม่ใส่ปากไม่ใส่ไปแ,แบบนั้นแหละ เพราะครูใช้แป้งไม่ได้ที่ร้อยฟังนะคะแพ้ทุกสิ่งอย่างแพ้ทุกสิ่งจริงกระเบลไปแบบนั้นเลยไปหน้าสดไม่ไม่ค่อยมีใครคุยด้วยอันนี้พูดเรื่องจริงเข้าไปไม่ค่อยมีใครคุยด้วยไม่มีใครนั่งด้วยเฉยๆอ่ะเขาไม่ได้รังเกียจเราแต่เขาเฉยๆเพราะเราไม่มีลุกฟังนะเราไม่มีลุกให้เขาจดจําแต่ทุกคนลองนึกภาพดีๆอ่ะครูจะให้คุณเห็นภาพนะชัดๆเลยครูไปเรียน NLP อะ่ะ ทุกคนไปประมาณ3ามครั้งแรกไม่มีใครอยากทําความรู้จักแต่บางเอ,อิเราต้องเข้าคาสด้วยกันเราต้องเข้ากลุ่มเราต้องจับก,กลุ่มมันจึงทําให้เราอ่ะได้รู้จักแต่ไม่มีใครปฏิสัมพันธ์ต่อกับครูเลยนะคะลุกสําคัญค่ะทุกคนทําให้คนตัดสินเราได้ทันทีเลยนะคะแล้วครูก็เรียนรู้จากการที่ครูไปเรียนนั่นแหละพอเราเริ่มเปลี่ยนลุกทุกคนตอนไปใหม่ๆสามครั้งแรกใช้กระเป๋าฟรีค่ะเขาแถมจากทอง ะะสมัยก่อนรวยเนาะซื้อทองเขาจะแถมกระเป๋าใช่ไหมคะใส่กางเกงขาสัน้นใส่เสื้อยายอะคะ่ะใส่เสื้อตัวใหญ่ๆโค้งๆค่ะเข้าคอร์สหน้าไม่แต่งหัวฟูๆครั้งที่สองครั้งที่สามเหมือนกันคะ่ะไปแบบยายป้าเลยะคะ่ะทุกคนยายป้าหน้าแก่เลยอะนะคะแล้วเราไปจับสังเกตในกลุ่มคนที่เขาไปเหมือนเรามันทําให้ครูเห็นว่า ทำไมเขาจับกลุ่มคุยกันทำไมเขาไปนั่งกินข้าวด้วยกันทำไมไม่มีคนชวนกูไปกินข้าวเลยวะไปนั่งกินข้าวคนเดียวค่ะทุกคนแต่มันมีมีโต๊ะให้กินนั่นแหละแต่ความหมายคือเขานั่งคุยกันกูมไม่มีคนคุยเลยแบบกูจะคุยกับใครไปคนเดียวค่ะตอนนั้นบอสไม่ไปเนาะบอสไม่ไปเพื่อนไม่ไปริงเงี้ยนะคะตอนนั้นยังไม่ไปใช่ไป,ไปคนเดียวมันทําให้ครัวค่ะเก็บเก็บเก็บมาตลอด จนวันเนืงอค่ะเราไปรู้จักกับเจ้าของโรงงานเจ้าของโรงงานทําสบู่เจ้าของนู่นนี่นั่นเราเริ่มเข้ากลุ่มแล้วไปหลายรอบไงเราเราไปเริ่มหลายครั้งละนะคะเราก็เริ่มเข้ากลุ่มแล้วทีนี้เรามองค่ะทุกคนเฮ้ยมันคือลุกอะค่ะการจะเป็นมหาเศรษฐีอะมันต้องสร้างลุกก่อนถ้าสมมุติว่าเราอยากเป็นมหาเศรษฐีแต่ลุกเรามันแค่คือมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนเนาะ ที่คนรวยไม่จําเป็นต้องแต่งตัวสวยไม่จำเป็นต้องมีรถหรูไม่จําเป็นต้องมีบ้านหลังใหญ่ขับซาเลง้งมีเป็นร้อยล้านถามบอสพี่อูได้เลยว่าจริงไม่จริงนะคะขับซาเลง้งขับมอไซค์เก่าๆค่ะทุกคนรถกระบ,บะก็เก่ามากแต่มีเงินเป็นร้อยล้านอยู่ติดบ้านครูเองเนาะบอสเนาะครับแล้วอีกคนนึงนะคะท่านเป็นคนเก็บค่าไฟอยู่ติดบ้านครูเลยพี่อูจำได้ใช่ไหมเอออยู่อยู่ติดหน้าบ้านพี่เลียงอะ่ะที่เข้าไปปุ๊บอ่าท่านทุกคนปั่นจักรยานเก็บค่าไฟขอโทษค่ะ มีทรัพย์สินมูลค่าสมัยก่อนนะสมัยที่ครูแบบเป็นเด็กอ่ะแกชอบมาให้ครูท่องสตรคูณนะคะทุกคนสมัยก่อนคนมีเป็นร้อยล้านเนี่ยสมัยที่ครูเพิ่งเกิดอ่ะสมัยที่ครูเป็นเด็กอนุบาลอ่ะมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านบ้านเก่ามากถามพี่อูได้จริงไหมบ้านนี่จะจะโครมแล้วโครมอีกอ่ะเป็นบ้านไม้เก่าๆอ่ะทุกคนแล้วแล้วไม่มีทางเข้าบ้านต้องผ่านหน้าบ้านป้าครูจักรยานไม่เคยมีมอไซค์ไม่เคยมีรถ นี่พูดเรื่องจริงนะคะไม่มีมอไซไม่มีรถแต่รวยเป็นร้อยๆล้านนั่นมันคือสมัยก่อนค่ะทุกคนเพราะคนสมัยก่อนประหยัดประหยัดมากไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสื่อโซเชียลทำอะไรเขียนจดหมายหากันไปส่งตู้ไปษณีทุกคนซื้อแค่สแตปมไม่50ตังค์ยีตังค์สดวงบาทแต่สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะจ๊ะเธอสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะจ๊ะเธอ อีพ่ออีชั้นยังมีโทรศัพท์สองเครื่องเล่น youtube เล่นไลน์เออพ่ออีชั้นดูแบบทุกคนขาสวดมนต์ผ่าน u t u b e พ่ออีชันนะคะทุกอย่างเป็นเงินหมดเลยทุกอย่างมันเป็นคือมันเปลี่ยนไปนะคะต้องยอมรับจุดนี้เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนไปหรือการเปลี่ยนแปลงมันทำให้เราเรียนรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้ไม่ใช่เรามา,าทำธุรกิจใหญ่โตโมโหฬารแต่แต่แต ก็ฉันเป็นแบบนี้ฉันไม่แต่งตัวก็ฉันชอบขับรถเก่าๆแบบเนี้มือสองนะทำไมอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะแต่สังคมนิยมไม่ยอมรับไนงะไม่ใช่ไม่ยอมรับค่ะใจเราไม่ยอมรับก่อนอันดับแรกสังคมนิยมเขายอมรับอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นลุกสําคัญค่ะคุณรู้จักสังคมนิยมไหมคะสังคมนิยมคืออะไรสังคมนิยมคือทุกคนลุกสมมติว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทเป็นไม่ต้องสมมติ เราเป็นเจ้าของบริษัทตั้งสามบริษัทเราเป็นเจ้าของแบรนด์เราเป็นผู้บริหารแต่มันกลับกันนะครูเป็นคนไม่ชอบแต่งตัวมาอีกแล้วนะคะทุกคนค่ะมาอีกแล้วอะ่ะครอลี่ๆนะคะทุกคนครูเป็นคนไม่ชอบแต่งตัวครูเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบอะไรเลยอะ่ะเออจะจะอธิบายคุณยังไงดีไม่ชอบแต่งตัวสวยไม่ชอบออกสื่อไม่ชอบคุยอใครไม่ชอบสังคม ถามบอสได้เลยนะคะชอบอยู่บ้านหน้าบึง้งบึ้งชอบอยู่เฉยเฉยอย่าไม่หย่บกูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบบนั้นมาตลอดเลยนะเปลี่ยนไม่ได้ถามว่ามีความสุขไหมเฉยเฉยสุขทําไมทุกทําไมอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเลยแต่พอเรามาอยู่ในสังคมนิยมสังคมที่ตัดสินทุกอย่างจากสายตาโอสังคมที่การยอมรับของคนในยุคป,ปัจจุบันคุณอยาปฏิเสธค่ะ คุณอย่าเป็นเต่าล้านปีเหมือนครูนะคะที่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับเลยทุกคนแบบว่าก็ทำไมก็จะจะเป็นแบบนี้ก็จะจะทำแบบนี้ก็จะเป็นคนแบบนี้ไม่เกิดการยอมรับค่ะคุณรู้ไหมว่าครูขายของออนไลน์ปีแรกไม่มีต่างประเทศมาสักคนพี่อู๋ค่ะจดจดเบอร์ค่ะดี๋ทุกคนในทีทีต้องขออภัยนะคะศูนย์เก้าสามค่ะน่าจะเบอร์เมื่อวานหรือเปล่าสามหกหนึ่ง แปดเจ็ดสองเก้าอ่ะโอเคค่ะรับของค่ะทุกคนสืผ้าพูดไปก็แบบนี้แหละอ่ะเมื่อวานใช่ไหมต่อน,นะคะครัวอันเหมือนเหมือนการที่ไม่เปิดรับสังคมสมัยนี้อ่ะค่ะ แต่พอการที่เราเข้ามาเป็นเจ้าของแบรนด์จริงๆเข้ามาเรียนรู้ชีวิตจริงๆของคนในแบรนด์เข้ามาเรียนรู้แบรนด์อื่นเข้ามาเรียนรู้โลกของความเป็นจริงทุกคนสังคมนิยมสําคัญเพราะเขาตัดสินกันด้วยสายตาเขาตัดสินกันทุกวันนี้ด้วยสายตาจริงค่ะถ้าวันนี้ครูบอกใครหลายๆคนว่ายอดขายกูทะลุพันล้านทุกคนไม่ต้องไม่ต้องคุณไม่ต้องใครตัวฉันยังไม่เชื่อเลย กูไม่เห็นมึงออกทีวีเลยกูไม่เห็นมึงมีบ้านราคาห้าสิบล้านร้อยล้านเลยกูไม่เห็นมึงมีโกดังพันล้านเลยกูไม่เห็นมึงมีรถคันละห้าสิบล้านเลยกูไม่เห็นมึงมีรถสิบคันเลยกูไม่เห็นมึงไปใช้ชีวิตเลิศหรูเอ่อไปเที่ยวทะเลมองไปแล้วเห็นพระอาทิตย์สามารถเอามือโกยพระอาทิตย์ได้กูไม่เห็นมึงอย่างนั้นกูไม่เห็นมึงอย่างนี้เพราะคนในปัจจุบนันสังคมปัจจุบนันตัดสินกันด้วยสายตา ทุกคนการมองเห็นวันนี้คุณอาจจะเบ้ปากที่ครูพูดแบบนี้คุณต้องยอมรับนะคะว่ามันคือสังคมที่แท้จริงของยุคที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอย่าคล้ำเคล้ออยา่านะคะทุกคนต้องยอมรับนะทําไมครูถึงมาพูดแบบนี้คะ มันคือสามวิธีที่จะทําให้คุณมีตัวตนมันคือสามวิธีที่จะทําให้คุณสร้างเงินได้มันจะคือสามวิธีที่จะทําให้คุณอยู่รอดในยุคนี้อย่าปฏิเสธค่ะทุกคนค่ะอย่าเอานิสัยส่วนตัวลึกๆปฏิเสธครูเพราะครูเป็นมาแล้วนะคะครูเป็นมาแล้วค่ะทุกคนค่ะครูเป็นมาแล้วแต่ถามว่าเราเปลี่ยนหมดเลยไหมไม่ค่ะทุกคนไม่ได้เปลี่ยนหมดค่ะครูยังคงใช้ดีอเขียนคิ้วราคายี่สิบบาทนะคะ ครูยังคงใช้หวีนะคะอันละสิบบาทที่ตลาดเซฟวันครูยังคงมีเสื้อผ้าราคาหลักร้อยค่ะสองร้อยสาม้อยส่ร้อยใสอยู่เวียนแบบนี้นะคะสั่งมาทีทุกคนเสื้อผ้าครูราคาสามสี่ร้อยห้าร้อยนะคะก็ไม่ใช่ไม่มีเสื้อผ้าราคาสี่พันห้าพันเจ็ดพันนะคะมีมีเพื่อสายตาค่ะมีเพื่อสนองสายตาทุกคน แต่ถามว่าชีวิตจริงๆเราไม่ได้เปลี่ยนทั้งหมดแต่เราเปลี่ยนลุคครูไปเรียนมันทําให้เราเห็นนะคะว่าอ,อ๋อกระเป๋าก็สําคัญการแต่งตัวก็สําคัญการแต่งหน้ายิ่งสําคัญยิ่งมึงทําตัวมึงให้ดูดีมากเท่าไหร่คนยิ่งอยากรู้จักครูก็ศึกษาในนั้นแหละทุกคนเรียนรู้ในชีวิตจริงเพราะว่าครูเป็นนักธุรกิจตั้งแต่เด็กตั้งแต่อย่างเรียนไม่จบนะคะพอเรียนจบก็เป็นเจ้าของโรงงานลูกชิ้นเป็นเจ้าของโรงงานชิ้นส่วนไก่เป็นเจ้าของฟาร์มปลาเกือบ20ิบไร่ เป็นเจ้าของร้านอาหารสี่ร้านนะคะมีกุ๊กเป็นสิบยี่สิบมีเด็กเสิร์ฟมีคนงานเป็นร้อยคนนะคะทำธุรกิจร้อยล้านภายในเวลาแค่ไม่ถึงไม่ถึงสิบปีไม่ถึงสิงปีมีร้อยล้านนะคะทําธุรกิจเป็นร้อยล้านทีนี้ด้วยความที่เราอะค่ะก็คิดว่าเห็นไหมเราไม่เห็นแต่งตัวเลยเราใส่ยีนนะคะครกก็ใส่เสือ้อยีนเสื้อยืดทุกวันนะชอบใส่ยีนรีวายเห็นไหม ก่อนใส่รีวายนะคะรีวายกับรีนะคะทุกวันแล้วก็ใส่เสื้อ,อยืดเราเราไม่แต่งหน้าครูเป็นคนแต่งหน้าไม่ได้ไม่เคยแต่งหน้าเลยก็ไปหน้ายับยับไปโรงงานไปร้านอาหารเข้าครัวใส่ผ้ากันเปื้อนทําครัวคู่กับกุ๊กครูทําอาหารได้หมดนะคะไม่ว่าอาหารจีนอาหารทําได้หมดค่ะเพราะว่าครูเป็นเชฟกระทะหนึ่ง นะคะกระทะหนึ่งคือทําได้หมดแล้วก็มีกระทะสองกระทะสามกระทะสี่นะคะก็มีกระทะทอดกระทะย่าไอ้มือยำม,มือทอดอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้มแกงผัดมันต้องแยกใช่ไหมคะเชฟอะค่ะคูมือหนึ่งคือใครขาดครูแทนได้เลยนะคะเพราะว่าครูเป็นคนเรียนรู้เร็วทําอาหารอร่อยทุกคนจะบอกว่าครูทาอาหารอร่อยทุกคนเลยนะคะทีนี้ก็เลยจะบอกว่าทุกคนคะมันคือการเรียนรู้นะจ๊ะแต่พอเรามาอยู่ในยุคป,ปัจจุบันเราจะเป็นคนเดิมได้ไหมไม่ได้ค่ะ ถ้าคุณลุกไม่เปลี่ยนทุกคนคนตัดสินเราแล้วเขาจะมาซื้อของเราไหมโอเคของเราดีจริงแต่พอมาเห็นหนังหน้ามาเห็นสภาพเราเบะปากก่อนแล้วค่ะถูกต้องไหมถามว่าเราอยากอวดไหมไม่อยากอวดหรอกไม่มีใครอยากอวดหรอกทุกคนอันนี้คุณพูดจากใจเลยนะมันไม่มีมนุษย์หน้าไหนอยากออกมาอวดคนนั้นมาบอกคนนี้ว่ากูเหนือมึงนะกูมีเงินเยอะกว่ามึงกูมีรถสิบคันกูมีบ้านสิบหลังกูมีเงินเป็นหมื่นล้านมันมันไม่มีใครอยากทําหรอกทุกคนจริงๆ ครูคนนึงแหละไม่อยากทําสังคมมันเยอะเราไม่อยากมาโอ้อวดใครหรอกทุกคนทําไมอ่ะรวยแล้วเก็บเงียบไม่สบายใจกว่าหรอถูกต้องไหมทําไมต้องมาให้เขารู้กูจะสร้างครงารืหาดห้าสิบล้านกูมีรถเบนซ์คาระห้าล้านเลยนะมึงสองคันนะเออมีแบบบ้านมีโอ้ยกูมีคอนโดนะเธอทุกอย่างเงินสดหมดเลยทุกคนคะมาเอาตรงเอาจริงๆแล้วอ่ะไม่มีใครอยากมานั่งอวดหรอกคะ่ะแต่คุณอย่าลืมว่า สังคมปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วค่ะมันเป็นสังคมของการใช้สายตานะคะใช้สายตาในการตัดสินก่อนอันดับแรกเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนค่ะคุณทำอะไรคุณเป็นใครพิจารณาก่อนอย่างเช่นเราเป็นนักขายแต่เราไม่ออกมาขายเลยเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าสมมตินะคะคุยยกตัวอย่างว่าเรามีความรู้ในเรื่องของเพจสมมติ คุณก็จะมาให้ความรู้เรื่องเพจ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 หรือเรามีความรู้เรื่องของหมอดูอาครูก็มานั่งดูหมอให้พวกคุณทุกวันทุกวันเลยทุกคนคะมันเป็นแค่กลยุทธ์ของการตลาดเท่านั้นนะคะหลายคนเอามันมาเป็นชีวิตไปแล้วอะหลายคนนะ่ะให้จนเป็นชีวิตนะ่ะโอ้แม่เจ้าทุกคนคะเราต้องใช้สติปัญญาของเราด้วยนะบางคนอะอย่างครูบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้รับมันจริงคะ่ะในจุดจุดหนึ่ง แต่อีกจุดจุดหนึ่งคุณให้ศาสตร์ให้เซให้จนคนที่จะรับรับไม่ไหวแล้วเขาไม่อยากจะรับบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่รับก็ไม่เป็นไรกูรอยากให้ทุกคนมันเหมือนอะไรคะมันก็เหมือนคุณน่ะเอาเงินโยนทิ้งอ่ะมันเลยไร้ประโยชน์เงินควรจะเอาไปทำอะไรที่มีประโยชน์อีกมากมายแต่คุณกลับโยนเงินทิ้งอ่ะเข้าใจไหมมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นยิ่งให้ยิ่งได้รับคุณต้องให้ให้เป็นค่ะก็คือ ให้ความรู้ให้เขารู้จักคุณเท่านั้นแล้วคุณเป็นใครคุณขายของไม่ใช่ไม่เป็นไรกูมีทีมงานแล้วให้ทีมงานกูขายแล้วกูจะมานั่งให้ความรู้แบบนี้แหละไม่เป็นไรตัวแทนกูเยอะกูมีตัวแทน20คนไอ้นี่นะกูมีเพชรด้วยเดี๋ยวเพชรกูก็ขายได้แต่กูออกมาทำไรกูออกมานั่งดูหมอกูทํำไรกูออกมาโอ้ให้ความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นเรื่องที่กูรู้แต่สิ่งที่ลืมคือกูไม่ได้ขายของ นี่ไงคะให้เอาไปพิจารณาในสิ่งที่ครูพูดนะคะทุกคนการให้ยิ่งให้ยิ่งได้รับอะ่ะแน่นอนมันถูกต้องที่สุดแล้วล่ะแต่คุณให้ใครล่ะคุณให้คุณค่าหรือเปล่าล่ะหรือคุณให้ศาสตร์ให้เซให้งงให้มึนตื้หนึ่งหนึ่งหนึ่งจักรวา,ขาลขันรับเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนเชื่อครูคะ่ะเราให้ก็จริงคะ่ะแต่เราก็ต้องให้อย่างมีคุณค่าวิชาของเราแม่งโคตรแพงวิชาบางวิชาซื้อด้วยเงินไม่ได้ เอามาพูดมั่วซั่วมีแบบทุกคนเราต้องรู้มุ่มการให้ให้ไปแล้วเราต้องบอกว่าเราเป็นใครมันต้องสลับสับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นค่ะลุกสำคัญวันนี้ใส่เสื้อกล้ามใส่เกงขาสั้นมานั่งให้ความรู้เรื่องธรรมะอย่างเงี้ยมันไม่สอดคล้องลุกมันไม่ได้นะคะเหมือนครูค่ะลุกสำคัญครูลุกขึ้นมาในปีที่สองครูจำได้เลย ะะปีหนึ่งครูไม่มีตัวแทนที่เป็นต่างประเทศเลยครูไม่มียอดขายอะไรทั้งนั้นแหละครูรู้ว่าครูปลดหนี้ได้สาสิบล้านแค่นั้นไม่เหลือเงินไม่เหลืออะไรรู้แค่ว่าธุรกิจของครูค่ะมาจากการไม่ใช้เงินเลยใช้เงินน้อยมากทุกคนธุรกิจของครูแต่ร้อยล้านภายในปีแรกไปปีที่สองโดยไม่ใช้ทุนเลยหลายคนเบ้ปากอีกแล้วเบ้ปากมองบนนะคะเป็นหน้าที่ของคุณเลยนะคะ ครูจะบอกว่าใช้สติปัญญาค่ะนะคะใช้สติปัญญาค่ะโอ้เคยเล่าไปแล้วนะคะไม่เล่าซ้าเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนครูก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เปลี่ยนลุกเราจะไม่ได้ต่างประเทศเราจะไม่ได้คนที่ต่างจากเราเราจะไม่ได้คนที่อีกชนชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเริ่มเปลี่ยนลุกครูเริ่มลุกมาปฏิวัติตัวเองค่ะเริ่มที่จะมาเริ่มใส่สูตรทุกคนไปดูได้เลยนะ เออเริ่มใส่สูตรเริ่มดูสวยเริ่มมีเครื่องประดับเริ่มเอาความรู้มาแจกเริ่มพูดเรื่อง NLP มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเริ่มเอาความรู้ที่มีออกไม้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเราจะได้ละ่ะเห็นไหมคะลุกมันต้องประกอบกันกับสิ่งที่เราให้ด้วยอ่านี่คือหนึ่งเรื่องลุกเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเป็นใครนะคะคุณไปดูนะคะคุณอ่ะโค้ดครูหรือว่าที่คุณเห็นกันนะคะ คุณดูเขาลุคเขาสิสวยแล้วบางลุคเขามาดมันบางลุคเขาใส่สูตรบางลุคเขาใส่ชุดเลิศมากเพราะเขาทําอะไรคะเขารู้จักอาชีพตัวเองไงคะว่าเขาเป็นโค้ดเป็นครูเขาต้องขายคอร์สถ้าเขาใส่เสื้อยืดเกงยีนเสื้อยืดเกงขาสั้นออกมาไลฟ์ออกมาโพสต์ออกมา, post, ออกมาใครจะซื้อคอร์สคะคุณจะกล้าเรียนปะถามแค่นี้ก็พอไม,ม่สนกครูจะเอาความรู้จริงหรอนะฮะจริงหรอ คุณต้องดูลุกภายนอกก่อนค่ะเป็นอันดับแรกมันดูดค่ะลุกภายนอกมันจะดูดค่ะให้ดูว่าน่าสนใจหรือเปล่าน่าทําธุรกิจด้วยหรือเปล่าน่าเรียนด้วยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นลุกสําคัญทุกคนไปดูลุกตัวเองไม่ได้หมายถึงว่าต้องมาเปลี่ยนตัวเองเป็นคนพันล้านไม่ใช่ค่ะทุกคนเรามีชุดเสื้อผ้าธรรมดาที่บ้านเรานั่นแหละเราเอามา,าประยุกใส่ไปดูแม่จ๋าน้องต้นบุญมาไลทุกเช้าคุณไปดูลุกแม่จ๋าะนะเป็นแม่บ้านนักธุรกิจ ไปดูนะคะถึงแม้ว่าเขาไลฟ์เสร็จเขาให้ความรู้เสร็จเขาขายของเสร็จเขาจะถอดสูตรแขวนก็ตามแต่ลุกเขาได้คุณไปดูนะตังปูริเย่มากเห็นไหมแค่เปลี่ยนลุกความน่าเชื่อถือมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพิจารณาในสิ่งแรกนะคะคือลุกค่ะนะคะลุกของเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาแต่งตัวลุกขึ้นมาทําสวยไม่ต้องเสียตังค่ะทุกคนเอาแบบง่ายๆสบายๆที่เรามี นะคะเริ่มต้นจากเล็กๆแล้วมันจะขยายให้คุณเติบโตนะคะสองค่ะทุกคนอันนี้ข้อหนึ่งข้อสองคุณต้องรู้เรื่องอะไรอย่างที่ครูบอกไปแล้วค่ะทุกคนคุณต้องรู้ว่าคุณจะเป็นใครถ้าวันนี้เราอะค่ะมีเป้าหมายอยากได้เงินสิบล้านอยากได้เงินสิบล้านอยากได้เงินร้อยล้านอยากได้เงินพันล้านทุกคนเมื่อกี้ลุกผ่านไปแล้วนะสองก็คือทำทุกอย่างให้มันสอดคล้อง นะคะไม่ต้องรอค่ะไม่ต้องรอว่า عم, ลูกฉันไม่ต้องรอว่าให้มีทีมก่อนไม่ต้องรอว่าทีมงานฉันต้องมาซื้อฉัน,นไม่ต้องรอเราอยากได้เงินเราทําเลยมันจะได้สอดคล้องเราอยากมีสิบล้านเราต้องออกมาทําให้มันได้สิบล้านค่ะคุณอยากมีสิบล้านแต่คุณบอกว่าไม่เป็นไรฉันมีทีมงานอยู่ในมือสิบคนเดี๋ยวทีมงานฉันก็เปิดเดี๋ยวทีมงานฉันก็ขายดีเดี๋ยวทีมงานซืน้อไปหาลูกหาหลานหาเหลนหาโหลน ทุกคนคะลูกหลานเลนหลนคุณน่ะเขาได้สิบล้านแต่ตัวคุณซึ่งรอรอรอไม่ทําไม่ออกมาทําไม่ออกมาขายไม่ออกมาโพส์อาศัยว่ากูมีลูกเยอะแล้วเดี๋ยวลูกลกูขายได้ทุกคนมันไม่สอดคล้องเลยนะกับสิบล้านไม่สอดคล้องเลยเพราะในขณะที่ลูกหลานเลนหลนคุณออกมาทําออกมาหาทีมเขามีโอกาสได้สิบล้านนําคุณนะคะเขามีโอกาสมากกว่าคุณเยอะที่จะมานั่งบอกว่า ฉันมีเป้าหมายสิบล้านร้อยล้านเพราะอะไรเพราะเขาหาแล้วคุณอยู่อยู่เนี้ยแล้วลูกหลานเลนหลนคุณก็หากันทำแล้วไปได้เพชรไปได้พลอยไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเติบโตตัวคุณล่ะตัวคุณบอกว่าไม่เป็นไรฉันมีลูกเยอะใช่ค่ะทุกคนมันจริงแต่คุณไม่ได้หาเพชรเพิ่มเข้าใจไหมคะคุณไม่ได้หาเพชรเพิ่มคุณไม่ได้หาใครมาเพิ่มเติมความสําเร็จของคุณคุณไม่ได้หาอะไรที่มันมาทําให้คุณมั่นใจ คุณอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันไม่สอดคล้องไปทําทุกอย่างให้มันสอดคล้องค่ะวันนี้อยากเป็นใครออกมาค่ะออกมาทําสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นครูอาจจะเป็นคนแรงนะทุกคนเวลาครูอ่ะไลฟ์ให้ความรู้ที่ที่มันรู้สึกว่ามันอยากให้ทุกคนได้รู้ความข้างในอะ่ะเออมันอาจจะแบบกระแทกใครบ้างกระทบใครบ้างอะไรเงี้ยแต่ครูบอกจริงเลยนะว่าครูหวังดีเพราะมันมีสามวิธีเท่านั้นที่จะทําให้คุณปังนะคะแล้วอันสุดท้ายข้อที่สามทุกคนคะ ตอนนี้คุณรู้หรือ,อยังว่าช่องช่องทางสื่อโซเชียลทั้งหมดเขากำลังปรับตัวถ้าคุณไม่ปรับตามคุณจะแย่มากคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ฟีด fb นะคะเฟซเอฟบี F F เขากำลังปรับตัวนะคะเพราะตอนนี้นะคะอ่ะเขาพยายามให้คนไปลงคลิปสั้นที่ริวไปสร้างยอดขายที่ริวเขากำลังให้แล้วไอจีเขากำลัง คนน้อยลงน้อยลงน้อยลงไม่มีปฏิกิริยาขายของแทบไม่ได้เลยใครขายของผ่านไอจีตอนนี้เงียบปิด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 สมัยก่อนเนาะหลูมากอยู่ไอจีหลูมากเป็นดาราหลูมมากการโชว์หลูโชว์ขายโชว์อะไรทุกอย่างนะคะตอนนี้เงียบปิดนะคะเพราะฉะนั้นเขากําลังปรับตัวค่ะเขากําลังหาช่องทางหาวิธีการหาคนร่วมหุ้นหาขวกะทีค่ะเพือเพื่อเพืเพื่อเพื่อเคื่อเพื่อเพื่อเพื่อเือพือเพื่อ่เพื่อ คุณลองดูนะทีทีนะคะทีทีที่แบบว่าดังปังปุริเย่เย่มาไม่กี่ปีทุกคนดูดคนเข้ามาเป็นไม่รู้กี่ล้านคนนะคะไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านคนนะคะมาในที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 คนเชื่อไหมไม่ใช่เขาไม่เจอปัญหานะจ๊ะไม่ใจเด้อจ๊ะเขาก็เจอประทวงเหมือนกันนะคะเขาก็เจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เขากําลังปรับกลยุทธ์ค่ะทุกคนกําลังเริ่มต้นที่อเมริกาเป็นที่แรกนะคะเขากําลังปรับกลยุทธ์ว่า ถ้าใครก็ตามที่มาเป็นอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนสมมตินะคะอ่ะเรานี่ค่ะไปเป็นโค้ดนะคะไปไปทำคลิปอ่าลงช่องเราหรือเราอ่ะอย่างอย่าง,างคุณนายน้อยอายุตัวอย่างนะคุณนายน้อยเอาคลิปครูไปลงแล้วคลิปของครูค่ะมีตั้งแต่1ล้าน2ล้าน3มล้าน4ีล้าน5ล้านมีคนดูนะหลัก3ล้านหลัก2ล้านแบบหลายคลิปแล้วก็หลักแสน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  แล้วคุณนายน้อยมีคนติดตามตั้งแต่หนึ่งแสนขึ้นไปคุณนายน้อยจะมีรายได้ทันทีจากการปันผลของท t ทีทุกคนมันคือรายได้จากท t ปันให้แต่ตอนนี้เขาจะลองที่อเมริกาก่อนนะคะอ่ะลองที่อเมริกาเสร็จแล้วค่ะมันก็จะมีการแบบว่าเหมือนเป็นการทักคือทีทีค่ะเขาทำกันโดยการใช้1ผู้บริหารหัวกะทิ2โรบอท สามคนนะคะมีผู้บริหารหัวกะทิมีโรบอทและมีคนเขาทํางานกันแบบนี้นะคะไม่ใช่ผู้บริหารไม่ใช่คนนะคะแต่หมายถึงหัวกะทิก็คือผู้บริหารในการคิดงานคิดอ,อะไรแบบนี้ค่ะว่าจะให้คนมาขายของยังไงอะไรยังไงสมมุติอย่างเช่นคุณไปขายของในร้านค้านะคะทุกคนอย่างสมมติว่าขายได้โอ้โหสามแสนสี่แสนห้าแสนยอดขายแบบว่าร้อยเขาให้ขายแค่ร้อยบ้านใช่ไหมเออ เขาให้ส่งได้ต่อวันแค่หนึ่งร้อยบ้านเท่านั้นนะคะแล้วคุณดันไปขายได้ไอ้ร้อยบ้านเนี่ยห้าแสนบาทยอดขายคุณห้าแสนบาททุกคนคุณจะได้เงินจริงๆปันเงินของคุณที่ขายของไปอะ่ะจะได้จริงๆแบบหลักพันนะคะหลักพันพันสองพันสามพันแค่นี้ไม่เกินแล้วมันจะยยอยให้แบบนี้ค่ะอันนี้สมมติบินแรกของวันนี้นะวันนี้ได้ร้อยบ้านห้าแสนสมมติคุณก็จะได้สามพัน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 จนกว่าจะได้ครบเท่าไหร่ห้าแสน เอาวันต่อมาอีกร้อยบ้านค่ะขายดีมากได้อีกร้อยบ้านนะคะอีกสามแสนทุกคนคะอีกสามแสนสามแสนก็จะได้ของอีสามแสนเนี่ยประมาณหนึ่งพันบาทไปบวกกับอียอดเดิมสามพันเป็นสี่พันขายสองวันได้แปดแสนคุณจะได้ประมาณสี่พัน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 จนกว่ามันจะเป็นแบบนั้นมันกลายเป็นเห็นไหมทุกคนมันกลายเป็น ช่องว่างเพราะฉะนั้นพอมันมีช่องว่าง fb ค่ะก็เห็นช่องว่างทุกคนจะเห็นช่องว่างทุกคนจะเห็นข้อดีข้อเสียเห็นช่องว่างอยู่เสมอเพราะฉะนั้นค่ะเขาไม่ยอมแน่นอนเขาไม่ยอมที่จะให้คนถอยออกแน่นอนนะคะเขาจึงผู้บริหารจึงกำลังประชุมผู้บริหารจึงกำลังใช้สมองพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนะคะในการ ร่วมคุยกันร่วมประชุมกันว่าเอ้ยจะเอายังไงต่อไปจะปรับยังไงจะให้เพิ่มเป็นห้าสิเปอร์เซ็นดีไหมหรือสามสิเปอร์เซ็นตแล้วทํายังไงให้คนน่ะไม่ออกจากช่องทีทีทายังไงให้ดูดคนทํายังไงให้คนดูอยากสร้างไรายได้ทํายังไงให้คนที่เออโอ้ยฉันก็อุตส่าห์มาสร้างความสนุกสนานมาอยู่ในนี้แต่ทําไมฉันถึงไม่มีผลลัพธ์ไม,ม่มาเล่นเล่น,ลนหัวหัวมาแบบว่ามาจนไม่ต้องทํามาหากินอะไรกันไปแล้วอะค่ะทุกวันเนี้ย อยู่ในทีทีค่ะไม่ต้องทำมาหากินแล้วค่ะมาเล่นในทีทีค่ะขยันทําคลิปค่ะขยันลงทุกวันค่ะวันละหนึ่งถึงสองคลิปค่ะขยันต้องไปกดหัวใจคอมเมนต์ค่ะสรุปวันหนึ่งไม่ต้องทํามาหากินค่ะไม่ได้ตังค์เลยทุกคนคุณไม่รู้นะคนเป็นล,ล้านคนไม่ได้ตังค์เลยแต่มียอดคนดูเป็นแสนมียอดผู้ติดตามเป็นแสนมีคนคอมเมนต์เป็นล้านคลิปมีคนดูหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านแต่ไม่มีรายได้เลยค่ะน,นี่พูดเรื่องจริงนะคะ คุเรื่องจริงนะคะไปดูคลิปเขาด้แหละเขาออกมาบอกเองด้วว่าเป็นคนไม่ดูดูด,ดูก็เห็นคลิปเพราะอะไรคะทุกคนหนึ่งเขายังไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ยังไม่มีสปอนเซอร์เขา้านะคะสองยังไม่เกิดไรายได้นะคะช่องยังไม่เกิดไรายได้เพราะยังไม่มีการขายเกิดขึ้นนะคะสามก็คือแบบเออก็ไม่ให้ความรู้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 นั่นแหละมีคนติดตามมีอะไรแต่ยังไม่มีสัญญาการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ นะคะสิ่งเหล่านี้มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราศึกษาค่ะทุกคนเราอย่าไปเสียเวลาทิ้งเราต้องศึกษาครูไม่ได้เก่งนะคะครูบอกคุณตรงนี้นะครูไม่ได้เก่งแต่ครูศึกษาอะไรก็ตามทุกคนที่มันทำแล้วได้เงินครูบอกแล้วนะเงินงานคือเงิน,งนเงินคืองานบันดาลสุขเพราะฉะนั้นครูชีวิตมันไม่ได้เหลือเยอะเนาะมันฟุ่มเฟือยไม่ได้ใครใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยก็แล้วแต่ แต่ครูเป็นคนที่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยไม่ได้เพราะครูเป็นเส้นเลือดใหญ่หัวใจสิขาดน้ำท่่มปอดหัวใจโตลิ้นหัวใจรั่วสี่ลิ้นแล้วตอนนี้ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเป็นอวัยวะเทียมนะคะไม่สามารถผ่าตัดรอบสองได้แล้วครูไม่สามารถใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเหมือนใครได้นะคะแต่ไม่ใช่มีความสุขไม่ได้เพราะครูมีความสุขทุกวันนะคะแต่ชีวิตฟุ่มเฟือยหมายความว่าเสียทิ้งไปวัน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 ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย,เลยรอลูกเดียวไม่ได้ค่ะผู้ทาแบบคุณไม่ได้จริงๆครูอบอกเลย ชีวิตครูต้องสร้างคุณค่าหาคุณค่าให้เจอนะคะครูแค่ไปนค้นค่ะว่าครูจะทํายังไงให้มันเกิดรายได้แค่นั้นเองเพราะทุกคนคนเรามีเวลาต่างกันครูเป็นผู้บริหารใหญ่สุดของแบรนด์นบัก้าวไทยแลนด์เป็นเจ้าของแบรน,นด์ชาโนบเก้าเป็นเป็นอะไรอีกเป็นคนสวยอ่ะไม่ใช่เป็นเจ้าของบริษัทสี่บริษัทที่ต้องบริหารคนบริหารงานบริหารไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะให้ครูไปปั้นช่อง tiktok เอ้ยโทษค่ะทีทีท ทุกคนมันต้องคิดละได้ไม่พอมีเวลาพอไหมแล้วทุกวันนี้คุมงานก่อสร้างเองนะคะนี่ก็เดี๋ยวต้องไปแล้วเมวื่อวานนี้ก็มีนัดไปดูลงท่อสระว่ายน้ําลงอ่านะคะวันนี้ก็นัดช่างนัดดูงานขึ้นว่าสามขึ้นฐานสามนะคะไม่เคยได้หยุดทุกคนคะ่ะต้องจัดเวลาค่ะเช้าคุยงานอะไรสาย อ,อันนี้อาตอนนี้มาขายออนไลน์ไหลเศษทุกคนถอดสูตรใส่เสื้อแขนยาวพร้อมโรงงานเป็นกรรมกรนะคะตรวจงานดูงานดูฐานล่าเดินนู่นนี่นี่เลยค่ะไม่เคยหยุดเชียร์พี่น้องไม่เคยหยุดเชียร์ลูกในแบรนด์ทำมาห้าปีแล้วนะคะเห็นไหมคะเพราะชีวิตมันมีคุณค่าเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนอย่างที่ครูบอกนะคะครูก็ศึกษาว่าเฮ้ย แล้วเราจะมีเวลาแบบว่าไปทําคลิปเฮ้ยแต่มันไม่ใช่ข้ออ้างทั้งนั้นครูก็วางแผนไว้เลยถ้างั้นเดี๋ยวทําห้องเลยทําห้องไว้ถ่ายคลิปเดี๋ยวทําห้องเลยเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาทีมเลยหาทีมมาถ่ายคลิปเดี๋ยวหาทีมเลยเอาทีมไปลงอ่ะทีทีปั้นช่องทีทีให้เอาทีมไปปั้นเพจให้เอาทีมไปปั้นอันนี้ให้ทุกคนเมื่อเราทําเองไม่ได้ทั้งหมดเราต้องใช้สมองนะคะเงินมีละตอนนี้นะคะหปีมีเงินละ สมองมีตั้งแต่แรกแล้วนะคะเวลามันจํากัดจริงๆเพราะเราทํางานทั้งวันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้คนละทีนี้นะคะมันจะได้สอดคล้องเห็นไหมคะเราจะปั้นแล้วนะเว้ยแล้วที่ผ่านมาทุกคนตั้งแต่ทีทีดังตั้งแต่ทีทีครูไม่เคยหยุดคิดหลายคนบอกว่าทาไมครูไม่มาทีทีทำไมครูอ่ะไม่มาเชียร์กูในทีทีบ้างเลยวะเนี่ยกูมาปั้นทีทีนู่นนี่นั่นทุกคนคะเวลาครูมีจํากัดมาก ะ,ะบอกตรงตรงตื่นตั้งแต่หกโมงทุกวันนอนตีหนึ่งหกทุ่มตีหนึ่งตื่นหกโมงทุกวันสวดมนต์นั่งสมาธิทำสมาธิไหว้พระอะไรเสร็จเรียบร้อยอาบน้ำอับน้ำเริ่มงานเลยนะคะคือแล้วจะบอกว่าครูใช้ตรงนี้ค่ะเฮ้ยทีทีต้องการอะไรคนดูในทีทีต้องการอะไร พิจารณาค่ะถ้าเราไม่มีเวลาเราต้องปฏิวัติตัวเองให้เป็นแล้วเป็นไงคะตอนนี้มีคนดูแฮชแท็กครูพี่พรเจ้าของแบรนด์ดกเป้าชายแลนเป็นชื่อเฉพาะประมาณจะ150ล้านแฮชแท็กแล้วนะคะร้อล้านวิวคุณไปดูได้เลยซึ่งไปเล่าให้ใครฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยตาเหลือกตาโตเลยค่ะเพราะอะไรทุกคนคนที่จะมาถึงคนที่สามารถแฮชแท็กได้ถึงขนาดร้อยล้านวิวร้อล้านวิวเนี่ย คืออย่างเช่นสมมติคุณนะคะเป็นแม่หมอดูดวงหรืออยากอยากอยาก,ยากให้คนตามคุณเยอะๆคุณจะต้องแฮชแท็กคำว่าดูดวงเพราะคำว่าดูดวงน่าจะเป็นพันพันพัน,พนล้านแฮชแท็กได้แล้วมั้งนะคะหรือแฮชแท็กอะไรก็ได้ทุกคนที่มันเป็นกระแสะที่มีคนแฮชแท็กเป็นพันล้านที่มีคนแฮชแท็กเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยห้าร้อยล้านถูกต้องไหมอย่างเช่นแฮชแท็กบ้านสวยอ่าสาหรับคนรักบ้านแฮชแท็กรถสวยรถหรู สำหรับคนรักรถเพราะฉะนั้นมันเป็นคำนิยามที่คนทั่วโลกใช้เพราะฉะนั้นเวลามันมีแฮชแท็กเป็นร้อยล้านมันเป็นเรื่องปกติแต่ครูอ่ะคือมันไม่ปกติเพราะมันเป็นชื่อเฉพาะคําว่าครูพี่พรเจ้าของแบรนด์นบพเก้าไทยแลนด์คนที่จะหาครูเท่านั้นที่จะแฮชแท็กครูพี่พรเจ้าของแบรนด์นบพเก้าไทยแลนด์เพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะขึ้นไปร้อยห้าสิบล้านแล้วนะคะทุกคนขาเอา้ากรี๊ดนะคะไม่ใช่แค่นั้นคะ่ะ เพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านไปดูนะคะอีกไม่นานก็เดี๋ยวจะร้อยล้านแล้วคะ่ะทุกคนคะนี่เขาเรียกว่าชื่อเฉพาะที่น้อยคนจะมาแฮชแท็กเราถูกต้องไหมเพจเปลี่ยนความคิดก็ยังว่ามีคนกอ๊อปแต่อีกคูพิพรเจ้าของแบนด์ดับเบิลเก้าไทยแลนมันมีหนึ่งเดียวในโลกเข้าใจยังคะมันมีหนึ่งเดียวในโลกเพราะฉะนั้นการค้นหาร้อยห้าสิบล้านแฮชแทก็กร้อยห้าสิบล้านการค้นหาไม่ธรรมดาคะ่ะนี่ไงคะที่ครูบอกคุณว่า เราต้องสร้างคุณค่าแล้วสร้างมันทําไมครูไม่สามารถไปหาเงินในทีทีได้เพราะการหาเงินของครูม,มันเยอะอยู่แล้วทุกคนนะคะไหนจะเทรดหุ้นต้องเช็คทุกวันต้องเข้าทุกวันต้องเอเดี๋ยวก็แบบว่าสตอปรอดแล้วก็อะไรอยู่อย่าแบบเนี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้เรามีตัวตนในทีทีไม่หายไปไหนแล้ววันหนึ่งพอเรามีคนมีระบบมีห้องมีอะไรที่มันจัดสรร มันยิงรัวเลยอะทุกคนเข้าใจแบบรัวรัวรัวรวยอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะเป็นการวางแผนนะคะแล้ววันนี้คุณวางแผนให้กับชีวิตคุณยังไงนี่คือเป็นต้นแบบเลยนะคะในการออกมาบอกคุณว่าเราไม่จําเป็นต้องทําอะไรดีกว่าใครหรือดีที่สุดเราไม่มีวันดีกว่าใครได้หรอกทุกคนเราไม่มีวันดีที่สุดได้หรอกคะ่ะแต่เราทําดีได้แค่นั้นเองเหมือนครูค่ะครูอไม่ได้เก่งกว่าทุกคนเลยนะเออ พี่แมมเก่งกว่าครูหลายโยอเลขาโบเก่งกว่าครูหลายโยอดมีเดือนติดต่อสื่อสารเก่งกว่าครูหลายพันโยอดครูไม่ได้เก่งกว่าใครเลยแต่เรามีหนทางของเราที่เราจะปั้นเงินได้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ไหมคะเมื่อครูดังฟังให้ดีแน่นอนครูไม่จำเป็นต้องมีช่องที่ดังคะ่ะเพราะครูสามารถสร้างตัวเองให้ดังช่องไหนก็ได้เรามีเงินเรามีความคิดเรามีวิธีการนะคะ แต่ครูไม่จาเป็นต้องปั้นเองแล้วครูจะทํำยังไงสมมุติครูปั้นเองทุกคนฟังให้ดีนะคะโอ๊ยไม่อยากจะเผยเลยอะไม่อยากจะเผยอะคะเดี๋ยวคนไปทําตามอะแต่เป็นคนใจดีไงทุกคนเป็นนางฟ้าใจดีนะะเออเด็กนะ,ะบางคนก็เกบะปากละกะเออเป็นนางฟ้าใจดีเรียกตัวเองแบบนี้ก็ทุกคนลองนึกภาพ อีฉันปั้นช่องอีฉันน่ะคนเดียวเลยนะครูพิพัน์เจ้าของแบนรนดูปกา,าไทยแลนด์หรือครูพิพร์ก็ได้หมอดูคนสวยนางฟ้าใสาสาหมอดูอะไรก็ว่ากันไปตั้งช่องให้เลิศเลิศเช,ช,ชิดนู่นนี่แล้วก็ออกมาทําคลิปค่ะอะวันอังคารใส่สีแดงทุกวันนะคะเออทตไมต้องแหวกนะคะนู่นนนี่นั่นทาคลิปวันละคลิปทุกคนเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็ปังนะคะ อะไรที่คนเป็นไปดูค่ะอะไรเป็นกระแสอะไรที่คนชอบอะไรที่โลกใบนี้ขาดไม่ได้การดูดวงแป๊บเดียวอฉันก็ดังนะคะแต่ถ้ายกตัวอย่างทุกคนแต่ถ้าเราให้คนยี่สิบคนแทนที่จะเป็นเราคนเดียวอะ่ะเออเราดังคนเดียวแล้วบางทีลูกเราเข้าบางังไม่เข้าบ้างบางทีเราดังคนเดียวก็เออนู่นนี่ลองคิดใหม่สิ ถ้าเราให้คนยี่สิบคนดังไปกับเราเอาคลิปเราไปลงยี่สิบคนวันนี้เราจะลงคลิปนี้เฮ้ยยี่สิบคนนี้เอาไปลงปั้นไปพร้อมกันทุกคนคะลองนึกภาพแทนที่มันจะดังช่องเดียวมันดังยี่สิบช่องกลายเป็นว่าไอ้ยี่สิบช่องเนี้ยมีเพื่อนคนละคนกันในทีทีมีเพื่อนคนละคนกันเลยนะทุกคน เพื่อนในทีทีเป็นล้านๆนคนน่ะน้อยคนมากที่จะมีเพื่อนซ้ำกันนอกจากแบรนด์เดียวกันนอกนั้นไม่ซ้ำค่ะไปดูได้เลยเพื่อนในทีทีแทบไม่ซ้ำกันเลยจริงเช็คมาหมดหรอกคะ่ะไม่งั้นไม่พูดหรอกนะคะแล้วคนติดตามอะคะ่ะจะไม่ค่อยซ้ำแล้วเสร็จแล้วคนติดตามโอ๊แสนคนคนติดตามคุณนายน้อยสามแสนคนคนติดตามเลยคะ่ะโบ ห้าแสนคนติดตามเลยค่ะพี่แหม่มหนึ่งล้านคนติดตามคนนั้นคนนี้คนติดตามเออโค้ดพี่จีน่าแปดแสนคนติดตามครูเยลลี่มีไหมไม่มีใช่ไหมโทษตีล้วกันเะฮ้ยยี่สิบคลิปแทนที่จะเป็นขอเอ้ยคลิปคลิปนั้นแทนที่จะปันช่องดังอยู่ช่องเดียวเว้ยมีคนติดตามเท่าไหร่เจ็ดพัน มีคนติดตามอิชันเท่าไหร่เจ็ดพันบอกอย่างไม่อายนะคะแล้วมีคนติดตามลูกอิชันเท่าไหร่เป็นล้านมีคนติดตามลูกอีชันห้าแสนเจ็ดแสนสามแสนสองแสนมีคนติดตามอิชันเท่าไหร่เจ็ดพันพูดอย่างาภาคภูมิใจนะคะไม่ต้องอะไรมากค่ะเพจเปลี่ยนความคิดพี่ชิคกอล้านเปิดมาห้าปี้วนะคะมีผู้ติดต,ตามห้าสิบห้าคนทุกคนคะ กรุณาค่ะกรุณาไปเป็นผู้ติดตามให้กับเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตกินล้านที่มีหน้าของอีฉันด้วยนะคะเออสาธุนะคะใครที่ไปติดตามก้อยรวยนะคะมีคนติดตามห้าสิบห้าคนผลคืออะไรฟังทุกครั้งที่พี่น้องนพเก้าเข้ามาในเพจเขาจะแชร์ทันทีเขาที่มาฟังครูสองพันคนสามพันคนนะคะพอไลฟ์เสร็จทุกคนเป็นหมื่นคน เพราะว่าเขาไม่เข้าข้างในเขาดูจากข้างนอกแชร์ค่ะทุกคนเขาแชร์แชร์ไปไหนบ้างแชร์ไปกลุ่มปิดแชร์ไปขายรถมือสองแชร์ไปขายเสื้อผ้ามือสองแชร์ไปซื้อขายคนประเทศนี้เท่านั้นแชร์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 แล้วในกลุ่มแต่ละกลุ่มบางคนถูกใจแชร์ต่อบางคนเฮ้ยชอบว่ะยายคนนี้พูดไรวะนู่นนี่ติดตามเข้ามาดูบึ้งบึงบึงทุกคนดูนะคะอีจันมีคนติดตามห้าสิบห้า แต่คนอื่นมีผู้ติดตามเป็นล้านเป็นแสนมันเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนมันเกิดความดังค่ะความดังมีไว้ทำอะไรความดังมีไว้ขายของค่ะทุกคนก็ในเมื่ออิชันเป็นเจ้าของแบรนด์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกอีชันเป็นเจ้าของบริษัทที่เป็นคนที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกอีชันไม่สามารถทําอะไรคนเดียวได้ในโลกค่ะเข้าใจหรือ,อยังคะอิชันไม่สามารถหาผู้คนให้มาซื้อของอิชันได้ทั้งโลก เพราะฉะนั้นวันนี้คุณทําอะไรกันอยู่คุณลืมอะไรกันหรือเปล่าคะอันนี้ว่าจะไม่บอกนะมันเป็นความลับที่อิฉันไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะคะแต่ฉันอยากให้ทุกคนตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับไหลลุ่มหลงเพราะคนอื่นเขาตื่นกันหมดแล้วนะคะแล้วเป็นไงคะปรากฏว่าสร้างเงินสิคะจะมีอะไรล่ะคุณนายน้อยเปิดบินชาไปพันหนึ่งหมดภายในเครดิตนิ้วอู้เปิดบินไปพันหนึ่งหมดตั้งแต่ คนนั้นคนนี้เปิดบินพันห้าพันพี่บางออนอยู่เยอรมันเปิดน้ำหอมไปทุกคนไปดูนะไม่รู้กี่รอบห้าพันกี่รอบเราไม่รู้เปิดชาไปทีละห้าพันห้าพันห้าพันตอนนี้เป็นสแสนชิ้นแล้วสแสนกล่องแล้วทุกคนดูสิเราแค่ทำให้ตัวเองดังเล็บปังทำให้คนยอมรับเราให้ได้มันเลยประกอบกันทั้งหมดเห็นหรือย,ยังคะไม่ว่าจะเป็นลุคไม่ว่าจะเป็นความสอดคล้องของ,ขอ,งอ่า การออกมานั่งไลฟ์การขายของหรือการทําตัวเองให้เป็นคนที่น่าเชื่อถือนอกจากลุกแล้วก็ต้องเป็นตรงนี้แล้วอันสุดท้ายคือช่องทางถ้าคุณมีสามวิธีนี้แล้วมันสอดคล้องสอดคล้องสอดคล้องทุกคนไม่รวยมันจะไปไหนถูกต้องไหมคะแล้วคุณคนเดียวทำยังไงล่ะใครจะมาเป็นช่องฉันได้ล่ะทีนี้ทุกคนมันไม่ได้ง่ายเสมอไปนะคะคุณต้องให้คนแชร์คุณให้ได้ คุณต้องหากลุ่มแชร์คุณให้ได้คุณต้องหากลุ่มเพื่อนให้ได้ถามว่าเวลาครูสอนคุณนะคะครูไม่ได้นั่งเทียนสอนนะคะครูสอนจากประสบการณ์จริงๆที่คนต้องจ่ายค่าคอร์สเป็นแสนๆละล้านนะถึงจะได้ไปแต่ครูให้ฟรีตลอดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนขะมันต้องเกิดการช่วยเหลือกันภายในแบรนด์ เพราะฉะนั้นทํายังไงจะให้คนภายในแบรนด์ช่วยกันได้หนึ่งต้องไม่แบ่งสายแบ่งทีมมีทีมไว้เพื่ออะไรเพื่อให้การซื้อขายสินค้ามันง่ายขึ้นเพื่อไม่มีการที่จะไปดึงคนนั้นลดราคาให้คนนี้มานุ่นนี่นั่นแค่นั้นเองเพื่อให้มันชัดเจนแต่สุดท้ายแล้วทํายังไงให้คนในแบรนด์สามัคคีกันทํยังไงให้คนรู้สึกว่าฉันเป็นพี่น้องกันทํายังไงให้เขารักกันแบบพี่น้องจริงๆโดยไม่แบ่งสายแบ่งทีมนี่คือสิ่งที่ครูคิดมาก่อนคะ่ะไม่ใช่นั่งเทียนทํา นะคะแล้วมันก็เกิดผลมันจึงเกิดการเป็นลมใต้ปีกมันจึงเกิดการมาช่วยกันแชร์ช่วยกันดันช่วยกันโพสตเพราะจะให้ใครเป็นคุณมันเป็นไม่ได้แต่การที่เขาเอาคลิปครูไปเพราะครูมีหนึ่งเดียวเข้าใจไหมคะอ่ะแต่คนขายมีเยอะคุณจะให้เพื่อนคุณไปเอาคลิปคุณไปมันมันก็นะเออนิดนึงแต่อีชันไม่ขายเองไงเขาก็ต้องเอาอีชั้นไปขายแบบนี้ค่ะเข้าใจนะคะนี่ค่ะคือจุดที่ครูกําลังจะบอกคุณว่าครู ไม่ยิงแอดไม่มีคนมาช่วยในการทำอะไรทั้งนั้นนะคะในเรื่องของอการจัดสรรง,งานของตัวเองแต่ครูใช้ตรงนี้ล้วนๆเลยค่ะทุกคนจึงทำให้ครูทะลุหนึ่งรอยล้านภายในแค่สองปีเพราะเราใช้ตรงนี้เยอะใช้เงินน้อยแต่ใช้ตรงนี้เยอะเดินทางมาทา เปลี่ยนลุกมาตลอดทําอะไรให้เขาเห็นตลอดชัดเจนกับเขาตลอดไม่มีการหมกเม็ดให้เขารู้ว่าเรานิสัยแบบนี้นะคะไม่มีการหมกเม็ดไม่มีการแบบเอ่ออะไรแบบนี้ค่ะไม่มีการเอาเปียบไม่มีการแทงข้างหลังไม่มีการอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนดูนะคะสุดท้ายแล้วมาจนถึงวันนี้ครูสามารถปันยอดขายหลักพันได้โดยที่มีคนติดตามเพจห้า้าคนโดยที่ นะคะม,มีคนติดตามทีทีเจ็ดพันกว่าคนนะคะคุณเห็นภาพชัดหรือยังคะนี่ไม่เจ๋งกว่าหรอคะทุกคนนี่ไม่เจ๋งกว่าหรอคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะการที่ครูมาให้อะไรคุณครูไม่ได้ต้องการให้คุณรู้สึกนอยครูไม่ได้ต้องการให้คุณรู้สึกเจ็บปวดครูไม่ได้รู้สึกว่าให้คุณรู้สึกว่าคุณด้อยแต่ครูกําลังให้คุณรู้สึกว่าคุณพัฒนาได้มากกว่าที่คุณเป็น ครูต้องการให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายจริงๆวะนะคะมันเป็นแบบนี้จริงๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะให้เห็นภาพอ่ะทุกคนคะแล้วการทํางานของครูการทํางานของครูค่ะมีสเต็ปการทํางานที่ชัดเจนไม่อ่อนดอยไม่ไม่นอยกับอะไรทั้งสิ้นทุกคนไม่ทําให้ตัวเองค่ะรู้สึกว่ามันโหลดอะค่ะ เราต้องพัฒนาให้ตัวเองดูเจ๋งตลอดเวลาเราต้องพัฒนาให้ตัวเองดูขายดีตลอดเวลาเราต้องพัฒนาให้ตัวเองมีความสุขตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลาคือทําได้เท่าไหนเท่านั้นไม่ใช่ก็ใช่สิฉันทําไม่ได้หรอกก็ใช่สิฉันมไม่เก่งก็ใช้สิฉันมันอ่อนแอก็ใช้สิฉันมันดำก็ใช้สิฉันมันหัวหยีกก็ใช้สิฉันมันหน้าขากแคบเอ่อคันปากเลยทีเดียวทุกคนคะเราเกิดมาเพื่อเก่งค่ะ นะคะเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองนะเชื่อครูนะคะเราทุกคนเก่งลุกขึ้นมาค่ะเวลาของเราไม่ได้เหลือเยอะนะคะทุกคนใช้ไปแล้วกี่ปีกันคะเออใช้กันไปแล้วกี่ปี เวลาเหลือไม่เยอะค่ะลุกขึ้นมาสําเร็จได้แล้วลุกขึ้นมาทํากับครูลุกขึ้นมาทําทอะไรก็ได้ที่คุณอยากทําลุกขึ้นมาได้แล้วเดีกะโดยหาพี่เลี้ยงจะได้สําเร็จไวๆนะ,ะ้๊ะครูก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นพี่เลี้ยงให้คุณแต่นะคกะพี่เลี้ยงอย่างครูก็อยากดีบอกนะคะว่าเอออย่าถือสานะคะถ้าฟังแล้วรู้สึกแบบว่าหมันไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วครูเป็นคนใจดีนะคะทุกคนแต่ครูอยากให้คนสําเร็จ แล้วครูทําได้ในแบบของครูครูเอาใจคนไม่เป็นพูดเพ้อๆพหวานหวนดีๆคำเคลิ้มไม่คุณเคลิ้มไม่เป็นครูก็เลยไม่รู้ว่าการพูดแบบนี้ทําให้คุณรู้สึกยังไงการพูดแบบนี้ทําให้คุณ,คณเกลียดครูไหมอะไรอย่างเงี้ยครูก็ต้องขอขมาขอโหสิกรรมครูรู้แค่ว่าครูหวังดีนะคะแต่การถ่ายทอดมันต่างกันเข้าใจไหมเทคนิคการถ่ายทอดของครูมีแค่ประมาณแบบนี้นะคะก็คือสรุปก็คืออยากให้ทุกคนนะคะดังปัง นะคะผ่านทุกช่องทางอ่ะทีนี้วันนี้นะคะวันของอะไรแปบบหนึงนะคะพูดมากก็ลมเขาปากอ่าลืมตานะคะเวลาฉีดน่ะนะคะหลับตาทำไมนะคะทุกคนคะวันนี้วันของอะไรคะอีชั้นขออนุญาตนะคะอ่ะแชร์ค่ะใครไม่แชร์ไม่ให้นะคะทุกคนคะวันนี้เป็นวันของสเปร์ค่ะ จะบอกว่าสเปรด่งดังได้ยังไงสเปรเคยออกรายการทีวีมาแล้วนะคะด่งดังมามีชื่อเสียงผู้คนตามหานะคะสเปรเป็นแสนและล้านขวดเกรียงตับนะคะทุกคนจะบอกมาอ่านะคะสเปรนะคะตัวนี้อ่ามาได้ยังไงอ่าเล่านิดดึงเพราะหลายคนยังไม่เคยฟังในทีทีไดย้ยังไม่เคยฟังใช่ไหมคะสเปรมาได้ยังไงสเปรเนี้ยค่ะเป็นสเปรบุญโอ้ยพูดเรายิ่งใหญ่มาก สเปย์นี้เป็นสเปย์บุญนะคะเพราะว่าครูได้มาจากที่ครูไปปฏิบัติธรรมทุกคนครูไปปฏิบัติธรรมนะคะแล้วไปเจอกับเจ้าของสเปย์เจ้าของโรงงานผลิตสเปย์ที่เขาเป็นหุ้นส่วนกับคนญี่ปุ่นนะคะผลิตสเปย์นะผลิตสเปย์น้ำแร่แล้วเสร็จแล้วะคะ่ะทุกคนเขาไม่มีลูกนะคะเขาก็เลยอันนี้เราสรุปๆนะคะ เขาก็เลยให้ครูเป็นลูกบุญธรรมเล่าแบบสรุปๆนะคะแล้วครูค่ะก็ได้เป็นเจ้าเดียวเท่านั้นที่ผลิตสเปรย์น้ำแร่ที่มีโน้ตฮาวมาจากญี่ปุ่นนะคะจริงๆแล้วเริ่มเดิมทีนะคะทุกคนเขาใช้กับดวงตานะคะคือเดิมทีนะอันนี้เล่าประวัตินะคะเล่าประวัติไม่ใช่ตัวนี้นะอ่ะเล่าประวัติย้อนออก,กลับไปนะคะสเปรย์ตัวนี้นะคะ่ะจริงๆแล้วมันเป็นสเปรย์ที่ใช้กับดวงตานะคะก็คือใครเป็นออต้อเป็น แพนลมหรือว่าใครที่ตาฝ้าฟางใครที่ตาแบบว่าแสบตาน้ำตาไหลบ่อยหรือน้ำแบบว่าท่อน้ําตาตันหรือท่อน้ําตาอะไรรั่วอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้พอมาถึงครูทีนี้พอครูไปคุยนะคะในเรื่องของสินค้ามันทําให้ครูค่ะลองเอาเข้าไปคุยตอนจดทะเบียนนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะใช้กับดวงตาเราต้องจดเป็นยาเท่านั้น นะคะต้องจุดเป็นยาเท่านั้นเป็นยาหยอดตาเป็นสเปย์หยอดเป็นสเปย์พ่นตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถที่จะขายผ่านโลกออนไลน์ได้นะคะนั่นละค่ะมันทำให้ครูนะคะจริงๆมันเป็นสเปย์ที่อาจเป็นสเปย์สะอาดก็พอนะคะคนเ,เราพูดเยอะไม่ได้นะคะมีโซเดียมคลอไรด์นะคะที่อ่าในการเรื่องอ,อเราไปศึกษาเองนะคะพูดเยอะไม่ได้ทีนี้ ครูนะคะก็เลยคิดนานมากทุกคนแล้วตอนนั้นนะคะหลายคนจําได้ครูค่คะไปไปไปแแบบเขาอะค่ะแล้วเอาอุปกรณ์เขามาตรวจว่ามันมีแร่ธาตุเท่าไหร่ใครที่เข้ามาใหม่ๆจะจาได้นะคะว่าครูเอาไปตรวจว่ามันมีแร่ธาตุเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แบบว่าโอ้ทุกคนมหัศจรรย์ทันลึกกันมากตอนนั้นอะนะเมื่อก่อนมันโชว์ได้เนาะเราก็เราก็ เอาแบบสดๆร้อนๆเลยนะเทให้ดูเอาเครื่องตรวจจากจากแปรใหญ่ของเขาเลยนะคะเ,เพราะว่าเขาเป็นพ่อบุญธรรมครูนะคะเขาก็จะให้ครูค่ะตรวจสอบได้หมดทุกอย่างเลยนะคะว่า,าน้ำแร่ตัวนี้สะอาดจริงไหมนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะพอตอนไปโจดเราก็เลยไปยื่นจดเป็นสเปรย์เพราะว่ามันสามารถขายผ่านออนไลน์ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งเวลาเราไปจดเป็นสเปรย์ มันจะให้เราอะแค่ฉีดใส่หน้าเท่านั้นนะคะทุกคนถาว่า1มันขายง่ายเพราะมันขายในโลกออนไลน์แต่สองมันจํากัดมากมันไม่สามารถเคลมได้เลยว่าฉีดพ่นตาได้มันไม่สามารถเคลมได้เลยว่าฉีดเข้าปากเข้าจมูกได้เคลมไม่ได้เลยเพราะเราไปจดเป็นอะไรคะเวสสำอางหรือเราไปจดเป็นอ่าคล้ายคายเครื่องสำอางอะคะ่ะเพื่อที่จะขายผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเราเปลี่ยนกลับไปนะคะย้อนกลับไปแล้วเราไปจดใหม่เป็นแบบขึ้นทะเบียนเป็นรักษามันจะให้ขึ้นทะเบียนเป็นรักษาเลยนะคะรักษานะคะเพราะขึ้นทะเบียนได้สองแบบเราจะต้องขายผ่านช่องทางในร้านขายยาเท่านั้นไม่สามารถให้ใครเอาผ่านสื่อออนไลน์ได้เลยนะคะเพราะกฎหมายกําหนดไว้แบบนั้นทีนี้เราต้องเลือกค่ะ ครูจึงเลือกไม่เป็นไรฉันมีทีมงานเยอะนะคะครูจึงเลือกที่จะผลิตสเปรเพื่อเพื่อเพื่อเพ,อ,พอ,อีกแล้วนะคะยังไม่ได้กินกาแฟเพื่อใช้กับใบหน้าเห็นไหมคะทั้งทัที่เราแค่เปลี่ยนนะคะว่าเราจะจดเป็นรักษาหรือเป็นสเปย์หน้าแค่นั้นเองนะคะครูก็จดทะเบียนเป็นสเปย์หน้านะคะสเปย์ใบหน้าเออ นะคะสเปย์ถนอมใบหน้าถนอมดวงตาอะไรประมาณนี้น yes. ี tá, ่คือที illing, ่มาค่ะผลิตออกมานะคะทุกคนก็ไม่รู้สินะขายทีละเป็นแส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 นแบบนี้เลยนะคะจนน่าจะทะลุล้านขวดไปแล้วนะคะตัวสเปย์ตัวนี้ทีนี้หลังๆมาเขาห้ามห้ามเด็ดขาดเลยนะคะตอนสมัยตอนที่มันก็ไม่เชิงห้ามหรอกแต่เราก็ไม่รู้ไงเราก็แบบว่าไม่รู้จริงๆนะคะ ใครเป็นตาแดงใครพ่อขวเป็นตาต้อต้อกระจกต้อแล้วต้องไปลอกเนี้ยเออเราก็ไม่รู้ไงทุกคนเราก็แบบว่าฉีดเสร็จแล้วแกก็ไม่ต้องไปลอกตาหมอก็งงหมอก็ขอซื้อนะคะตอนนี้หมอใช้กันทั้งอานามัยนะคะแล้วเสร็จแล้ว,วค่ะเราก็เอามาเล่าเออนู่นนี่นั่นได้ทีนี้ทีมงานเราก็เลยไปเล่าเหมือนกันไงเขามีเคสเขาก็เลยเออกมาเล่าค่ะนั่นแหละก็เลยเป็นข่าวนะกคะเออแต่ตอนนี้เรามักมีได้อสรุปว่ายังไง สเปรย์ตัวนี้นะคะทุกคนปกติหลอดละจริงๆแล้วอะราคาจริงๆอะจะขายสี่ร้อยเลยนะพูดเรื่องจริงเพราะถ้าไปร้านยาต้องเบอร์นั้นเลยค่ะนะถ้าไปร้านยาต้องเบอร์นั้นจริงๆนะคะเพราะว่ามันใช้กระดวงตาได้เนาะตอนตอนที่จะไปจดทะเบียนอะนะคะแต่ว่าพอเรามาทําเป็นสเปรย์ทุกคนโอ้ยเขาทําขวดเท่าบ้านเนี่ยก็ยังประมาณสามร้อยสี่ร้อยกูทําขวดเท่านี้ยเราก็เลยไปคุยกับ พ่อเราเพราะแล้วก็โรงงานว่าเราจะสามารถลดต้นทุนอะไรได้บ้างเพราะเราขายออนไลน์เราไม่สามารถทําราคาเบอร์นี้ได้นะคะแล้วเราก็ไม่อยากเอากําไรเยอะเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นทาวอลลุ่มทาวอลลุ่มค่ะผลิตโดยใช้วอลลุ่มเป็นล้านชิ้นเป็นแสนชิ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอเคฟังแล้วดีฟังแล้วเออราคาก็ถูกลงนูน่นนี่เราจึงมาขายขวดแค่สองร้อยค่ะนะคะ หลังจากนั้นเราเราเราอุา้ยพิจารณาตลาดรุ่นนี้นั่นนะคะก็ทําขวดละสองร้อยทีนี้ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพิเศษมากๆใกล้วันแม่เป็นเดือนวันแม่เดกาเป็นวันเกิดคุณยายปุ้ยเมื่อวานนี้อ <c oughs> หาเรื่องมาเล่นแหละเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดคุณยายปุ้ยเป็นแม่ของบอสพี่อูนะคะแล้วก็จะเข้าสู่วันที่สิบสองสิงหาวันแม่แล้ว ก็อยากให้อะไรแม่กันไหมทุกคนอยากให้แม่ได้ใช้ของดีกันไหมตอนนี้แม่คุณเป็นยังไงตาดีไหมนะคะใช้ดวงตาเลี้ยงคุณมาตั้งแต่เกิดตอนนี้แม่ก็60 70 80กันแล้วนะคะจะวันแม่แล้วครูก็เลยอยากมาจัดของขวัญวันแม่ใครจะมาร่วมซื้อของขวัญวันแม่กับครูนะคะเชิญนะคะทุกคนช่วยกันแชร์จะได้นำสิ่งนี้ไปให้พอ่อให้แม่เรานะคะ ไปอธิบายท่านข้างหลังนะคะว่าเออมันฉีดแบบไหนแบบไหนแบบไหนนะคะเพราะว่าข้างหน้าเราบอกไม่ได้เยอะนะทุกคนนะอยากสอบถามรายละเอียดชัดเจนแบบสุดๆนะคะก็ทักหลังบ้านได้เลยนะคะว่าเอ,อ๊ะทำไมครูเอามาฉีดปากฉีดคอฉีดเข้าจมูกอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องเชื่อครูก็ใช้ของครูแบบว่านะตามภาษาลองลองตันจมูกหรือลองน้ำมูกไหลดูลองดูนะคะแล้วฉีดหรือลองเจ็บคอดูนะ กินน้ำลายแล้วเจ็บคอกินน้ำลายแล้ว <c oughs> แล้วก็ฉีดดูว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหมนะคะฉีดไปแล้วเป็นไงวันเดียวก็พอรู้เรื่องนะคะลองดูมันจะมีอะไรมาคุณค้าบางทีพ่อแม่คุณอะ่ะเจ็บคอในการที่บ่นด่าพวกคุณกันน่าแหละอะไรมันจะสําเร็จอย่างนี้ก็ไม่พูดเล่นนะคะหรือท่านอาจจะบอกว่าดวงตาของท่านนะคะจ้องมองพวกคุณอยู่ จะไปทางไหนท่านก็จ้องมองคุณอยู่ท่านแสบตาคุณต้องหารางวัลไปให้ท่านนะคะท่านแสบตานะคะหรือคุณจ้องคอมอยู่หรือดูคูอยู่แล้วแสบตาแสบหูไปฉีดใส่หูไปฉีดใส่ตานะคะทุกคนคะเรามาจัดโปรโมชั่น <c oughs> วันแม่กันดีกว่าจะโปรโมชั่นวันแม่ดีกว่านะคะสําหรับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะคะวันนี้คูจะมาจัด ออชั่นวันแม่หรือตัวแทนอยากได้อย่างเงี้ยทุกคนอย่า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 ลักไกลไปซื้อตัวเองนะคะบบบ,บนะคะติดไปเลยนะแล้วจับได้แล้วเลิกเลยนะ,ะจับได้แล้วเลิกเลยนะ,ะสรุปว่าคนอื่นก็จะเสียผลประโยชน์ไปด้วยนะจ๊ะเออบบอนะคะทุกคนขาปกติขวดเดียวอะ่ะสองร้อยว่าถูกแล้วนะจากสี่ร้อยนะจากสี่ร้อยนะคะเหลือสองร้อยแล้วถ้าสองร้อยอ่ะ ทุกคนถ้าขวดละสองร้อยยี่สิบขวดเป็นเงินเท่าไหร่อ่าสี 4, ่พันไหมสี่พันเนาะอู้นะคะวันนี้ถ้าหากว่าคุณซื้อยี่สิบขวดครูไม่อยากให้ซื้อน้อยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าซื้อน้อยแล้วหมดเร็วหมดเร็วแล้วคุณซื้อแพงหมดเร็วแล้วเดี๋ยวของหมดนะคะต้องรีบ แล้วอย่างหนึ่งคุณจะได้ขายด้วยนะคะคุณจะได้ลองขายด้วยถ้าเกิดพ่อแม่ใช้ดีคุณใช้ดีคุณบอกต่อคุณมีรายได้นะจ๊ะยี่สิบขวดวันนี้นะคะทุกคนเฉพาะวันนี้วันเดียวนะจ๊ะวันนี้วันเดียวคู่ขาวันนี้วันเดียวอีกแล้วอ่ะหมดปีทุกคนวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่เฮ้ยเดี๋ยวดูตารางก่อนวันนี้วันที่เท่าไหร่ดูก่อนดูก่อนดูก่อนอ้าไปไหนละเฮ้ย เฮ้ยวันนี้วันที่สิบเอ็ดหรออุ้ยวันนี้วันที่สิบเอ็ดเอาอย่างเงี้ยอุ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 ้ยวันนี้วันที่สิบเอ็ดเขาเพิ่งรู้นะคะทํางานไม่ได้ดูวันดูคืนเลยนะคะทุกคนค่ะวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วพรุ่งนี้ก็วันที่สิบสองใช่ไหมเรามาจัดโปรสองวันเลยค่ะสิบเอ็ดกับสิบสองค่ะทุกคนเรามาจัดโปรสนุกสนุกนะคะเฉพาะสองวันเท่านั้นสองวันนะคะ เออฟังนะคะทุกคนฟังนะสองวันเท่านั้นสิบเอ็ดกับสิบสองนะจ๊ะช่วยกันไปโปรโมทถ้าซื้อสเปรย์หนึ่งขวดสองร้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าซื้อยี่สิบขวดคุณจะได้ขวดละร้อยแปดสิบบาทค่ะทุกคนอ่ะยังไม่พอคะ่ะยังคะ่ะนึ่งจอกว่าอยากให้อ่ะไม่พอคะ่ะนะคะ ถ้าซื้อวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะแค่สองวันเท่านั้นนะให้วันแม่นะคะให้วันแม่เท่านั้นนะคะเพราะว่ายายปุ้ยเกิดเมื่อวานนะคะก็จะให้วันเกิดยายปุ้ยไงนะคะคุณยายปุ้ยคุณแม่บอสนะคะถ้าหากว่าคุณซื้อวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะจะได้ในราคาร้อยแปดสิบาทไม่พอนะคะไม่พออันนี้ได้แล้วนะอ่ายี่สิบขวดอะไรอีกดีนะอะไรอีกนะทุกคนคะทุกคนรู้จักตัวนี้กันไหมอ่ะแต่เตะ ทุกคนคะ่ะอันนี้คือมาร์กเม็ดฟูซึ่งราคา290บาทนะคะไม่ขายคะ่ะทุกคนไม่ขายนะคะแถมให้ฟรี1ชิ้นเอ,อ้ยอย่าดูถูกนะ290บาทใช้ครั้งเดียวหน้าเด้งทั้งเดือนไม่เชื่อลองไปพิสูจน์เองอย่าเชื่อครูทุกคนคะ่ะดูนะหน้าครัวมีรูที่ไหนทุกวันนี้เมื่อก่อนสิวเยินนะคะเดี๋ยวนี้หน้าฟูเหมือนเด็กเลย ใช้แค่เดือนละครั้งเท่านั้นนะคะใครมีกระตังหน่อยก็เดือนละสองครั้งมันจะมีเม็ดฟู่นะคะที่สามารถดูดซับเอาเอาสิ่งสกรปรกในรูขุมขนออกมาแล้วมันจะมีน้ํานะคะน้ําคนละตัวกับสเปรตานะจ๊ะอย่าเอาไปใส่ตานะบางคนเทใส่สเปรย์ฉีดตาอย่านะคะมันมีดอกไม้ญี่ปุ่นอยู่ด้วยนะคะมันมีสารสกัดของดอกไม้ญี่ปุ่นที่ทำให้หน้าเราเด้งฟูฟูฟ,ฟูเหมือนเด็กนะคะแถมไปแล้วนึ่ง แถมไปเรานึ่งโอ้ oh, แม่เจ้ากําไรแล้วเอาไปขายได้290บาทเมื่อกี้ขายขวดละร้อยแปดสิบกำไรยี่สิบคูณไปยี่สิบขวดเป็นเท่าไหร่สิอ oh. ทุกคนไปคิดคํานวณเอาเองไปคิดคํานวณเอาเองนี่ก็อะไรจะพันแล้วนะเนี่ยนะคะอะเห็นไหมไม่พอค่ะทุกคนคะครูจะแถมสินค้าไปให้คุณสองชิ้นอันนี้หนึ่งชิ้นแล้วนะแล้วอีกชิ้นหนึ่ง แล้วแต่เลยนะว่าคุณจะได้อะไรฟังให้ดีนะคะแล้วแต่นะว่าคุณจะได้อะไรอีกหนึ่งชิ้นนะคะจะได้ของแถมสองชิ้นค่ะเพราะของแถมชิ้นแรกของวันที่สิบเอ็ดของแถมชิ้นหนึ่งของวันที่สิบสองโอเคไหมใจดีอะทุกคนนี่คุูแถมเองนะแล้วคุณไม่ได้ขายเองเลยนะจ๊ะครูไม่มีของค่ะบริษัทไม่มีของนะคะเพราะฉะนั้นแต่ของแถมอาจจะตามไปช้าหน่อยนะคะเพราะกําลังสั่งผลิตอยะะู่แล้ว ช้าหน่อยนะจ๊ะใจเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าอีิฉันไม่มีของนะคะทุกคนคะแถมไปแล้วนะหนึ่งชิ้นอีกหนึ่งชิ้นก็ไม่รู้ว่าคุณจะได้อะไรระหว่างนะคะระหว่างเฉยๆนะให้แค่2ชิ้นนะจ๊ะให้แค่2ชิ้นเบสิกคือให้แน่ๆคือเม็ดฟูมาร์คเม็ดฟูสองร้อยเให้แน่ๆนะคะ ซื้อสเปย์20ขวดได้มาร์คเม็ดฟูน1ชิ้นไม่เคยให้มาก่อนเลยจะให้ได้ยังไงทุกคนที่บริษัทไม่มีของถามจิวถิงได้เลยนะหรือถามเลขาหรือถามใครก็ได้ที่ไปบริษัททุกคนคะ่ะโกดังครัวเกลี้ยงตับไม่มีของคะ่ะนะคะรอนะจะรอนิดเดิงนะจะแอดมินครูไปไหนนะคะให้แอดมินเข้าห้องน้ำหรือเปล่าะค,ะคือของล้นมือนะคะเอาวางก่อนนะคะ แป๊บหนึ่งนะคะคืออีชั้นนะให้ความรู้นานไปหน่อยแอดมินง่วงนอนนะคะอ่ะนี่นะถ้าในทีทีจะเห็นเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะให้ฟรีหนึ่งแล้วนะชิ้นที่สองคุณอาจจะได้อะไรบ้างอ่าบางคนอาจจะได้นี่เลยแถมแท้ๆเฮ้ยอร่อยอ่ะครูอะไรอะ่ครอะ,อะคุณอาจจะได้สองชิ้นนี้มันคืออะไรทุกคนอันเนี้ยครูอยากให้ทุกคนมีนะคะมันเจ๋งมาก ทุกคนเห็นอ่ายาสีฟันของนพะก้าวใช่ไหมมันต้องใช้ให้หมดให้บี้มันบีบมันเอาให้หมดอะเพราะว่าโอ้โหทุกคนเออเดี๋ยวเล่าเรื่องยาสีฟันให้ฟังฟินมากต้องเล่าต้องเล่านะคะทุกคนอย่าลืมเตือนคุณนะเดี๋ยวเล่าเรื่องยาสีฟันให้ฟังนะจับอันนี้แล้วนึกถึงยาสีฟันเลย นี่นะคะคือเป็นตัวบีบยาสีฟันนะคะเราสามารถเอาก้นมันนะคะที่แบนๆนะคะใส่เข้าไปแล้วก็หมุน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 นะคะแล้วยาสีฟันมันก็จะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาดีกว่าเราไปบีบบีบีแล้วมันพุ่งปวดเพราะว่ามันมีน้ําแบรมบลูนะคะน้ําแบรมบลูที่จะทําให้เราไม่มีกลิ่นปากนะจ๊ะน้ําแบรมบลูใครที่เป็นโรคที่แบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วปากเหม็นตื่นขึ้นมาแล้วแบบว่าน้ําลายบูดลองนะจ๊ะ ต้องลองอยาสีฟันนุบก้านะท้าให้ลองอันนี้ท้าจริงเดี๋ยวมีเรื่องเล่าทําไมถึงท้าให้ลองนะคะแล้วพอเราเสียดายบางคนก็ตัดตูดอะไรอย่างงี้เนาะบางคนก็ไม่มีกันไกนตัดตูดเอาตัวนี้ไปเลยนะคะตัวบีบยาสีฟันให้อีกหนึ่งชิ้นนะคะคือให้แค่2ชิ้นเท่านั้นอะบางคนอาจจะได้แบบนี้หรือบางคนอาจจะได้แบบไหนนะตะโกนกะหรือบางคนอาจจะได้แบบนี้นะ,ะ่ะตะคกะต่างหูค่ะ ต่างหูที่รับประกันค่ะว่าไม่เหมือนใครต่างหูที่มีหลากหลายสไตล์ส่แลสวยเลยทุกคนคุณอาจจะได้เม็ดฟูกกับต่างหูหรือคุณอาจจะได้มาร์คเม็ดฟูกกับที่บีบยาสีฟันแล้วแต่ให้สองเชนเท่านั้นนะทุกคนดูดีต่างหูน่ารักมากอันนี้แอ p เปิลแอปเปิลสวยฟินน่ารักนะคะหรือคุณอาจจะได้อ่าตุ้มหูไข่มุกทุกคน ตูหูไข่มุกที่เพื่อนผู้ส่งมาเป็นไข่มุกค่ะนี่นะคะใครโชคดีได้มุกก็ดีใจด้วยนะคะหรือบางคนได้ทั้งมุกได้ทั้งเครื่องประดับแบบนี้สวยงามโอ้ยทุกคนนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่เลยแต่ได้แค่สองชิ้นนะคะก็คือได้มักเม็ดฟู่บางคนได้เม็ดฟู่กับต่างหูหรือบางคนได้เม็ดฟู่กับ ที่บิดยาสีฟันนะคะทุกคนจะบอกเลยว่าใครได้ต่างหูไปฟินหนักมากนะคะเป็นต่างหูใหม่ทั้งหมดนะจ๊ะมีทั้งโอ้โหทุกคนบอกเลยมีทั้งราคาแบบพุ่งสูงปี๊ดปี๊ดอะไรอย่างนี้นะคะหรือจะเอาแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ล่ะเดกาเออโอฟินน่ะทุกคนได้สองชิ้นนะคะไม่ได้ให้หมดสามชิ้นนะจ๊ะเนี่ยต่างหูคู่สวยทุกคู่เลยบอกเลยยังไม่เคยใส่สักคู่เลยนะคะ ยังไม่เคยส่ยเลยอ่ะนะศาึาบางคนได้มุกอุ้ยสวยอะ่ะนะคะสวยมากทุกคนดูดิอา้าวออกมาอ่าสวยอะเอาพอดูกันยังไงอ่ะนีไงอุ้ยสวยอะทุกคนดูดิเห็นไหมคะสวยหมาเลยนะคะอ่ะโอเคหรือจะเอาอันนี้คะอ้อันนี้แพงนะคะนี่ค่ะใบไม้ค่ะนะคะ สวยเลยอ่ะตามนี้นะคะทุกคนคือซื้อสเปย์20ขวดนะคะจะได้แถมฟรีมาร์กเม็ดฟู่ราคา291 1ชิ้นบวกกับที่บีบยาสีฟันหรือต่างหูนะคะคือแถม2ชิ้นภายในวันที่11วันนี้กับพรุ่งนี้วิธีการคือทุกคนแล้วจะบอกว่าของมีจำนวนจำกัดถ้าหมดแล้วนะคะ คนที่ส่งบินมาให้พี่รุ่งกับพี่ป่านก่อนเราเลือกตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันครบเหมือนเมื่อวานเนี้ค่ะทุกคนมี14แต่ส่งมาทั้งหมดประมาณฟูมากนะคะเราจะตัดตามที่เราให้ได้คือคนที่ส่งบินก่อนนะคะส่งใบเสร็จให้พี่รุ่งดูก่อนเราเอาตามคนที่ส่งให้ดูอันดับต้นๆนะคะอันดับต้นๆไล่มานะคะแล้วคนที่เหลือเราจะให้ถามว่ามันหมดแล้วเอาอันนี้แทนได้ไหมนะคะถ้าได้โอเคถ้าไม่ได้ก็ ไม่รู้จักยังไงนะคะเดี๋ยวว่ากันเพราะว่าคุณส่งช้านะคะคือจริงๆแล้วว่าทุกคนก็เอาเป็นว่าถ้าไม่ทันจริงๆนะคะมันมีจํานวนจํากัดจริงๆนะถ้าไม่ทันจริงๆครูจะแจ้งกลับแม่ทีมไปละกันนะคะแต่ตอนนี้น่าจะทันหมดนะคะเพราะว่าเราเช็คกันเรียบร้อยแล้วนะคะเรากําลังจะจัดก,กันเรียบร้อยแล้วนี้ของที่คุณสั่งอย่างเช่นสเปย์ยี่สิบอาจจะไปถึงก่อนนะคะแต่ของแถมจะตามไปทีหลังนะ เพราะว่ามันคนละที่กันเราแถมเองค่ะครูแถมเองผู้บริหารแถมเองนะคะเราครูและผู้บริหารแถมเองจึงไม่สามารถไปพร้อมกันได้เข้าใจนะคะพอคุณได้สเปย์ไปต่างหูกับมาร์กเม็ดฟูจะตามไปทีหลังหรือที่บีบยาสีฟันเลือกไม่ได้นะคะทุกคนเลือกไม่ได้นะห้ามเลือกนะเมื่อวานมีเลือกนะคะอมไม่ได้นะคะอย่างเช่นอ๋ออันนี้แก่แล้วอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะคะ เออคือถ้าซื้อซื้ออะไรนะเมื่อวานนี้นะคะอ่าสบู่สครับขอแถมเป็นแก้วได้ไหมอย่างนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะโปรไหนโปรนั้นนะคะหมดหมดแล้วด้วยนะที่ผ่านมาหมดแล้วนะคะชายี่สิบกล่องแถมชาหนึ่งกล่องอาจจะเป็นชาแคปหรือชาชงก็แล้วแต่นะคะแถมไปหนึ่งกล่องแล้วก็มีแถมแก้วไปอีกหนึ่งใบ นะคะเป็นแก้วเยตินะคะที่หลายคนเห็นไปแล้วโปรที่สองสบู่สครับทัวดาวอินคา20ก้อนนะคะ20ก้อนแถมน้ำหอมก้านหอมนะคะน้ำหอมก้านหอมที่เอาไว้ในห้องน้ำเอาไว้ในห้องนอนนะคะประมาณนี้น้ําใจเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วแถมได้กำไรด้วยเท่าไหร่1,000บาทรวมเป็นพันกว่าแล้วนะคะกำไรพันกว่าแล้วนะคะอ่าแล้วส่วนวันนี้ค่ะเป็นสเปรตา นะจ๊ะโปรคละปโต้ apo, ควยของขวัญไม่ได้นะคะเพราะเราจัดตามนั้นแต่ถ้าอะไรหมดนะคะอย่างเช่นอ,อย่างเช่นที่บีบยาสีฟันหมดอ่ะเราก็จะใส่ต่างหูไปคุณอาจจะได้ต่างหูกับมังเม็ดฟูบางคนจะได้ที่บีบยาสีฟันกับมังเม็ดฟูอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรืออย่างเช่นเมื่อวานถ้าเกิดน้ําหอมก้านหมดจริงๆเราอาจจะทุกคนคะอันนี้ไม่รู้ทุกคนจะโอเคไหมนะคะ ถ้าก้านน้ำหอมหมดจริงๆนะคะครูแต่ก็อันนี้บอกไว้เฉยๆเนาะไม่รู้ไม่รู้ว่าจะยังไงเดี๋ยวขอคุยกับผู้บริหารแป๊บหนึ่งนะคะครูค่ะจะมีน้ำหอมแบบนี้ค่ะที่ยังไม่บรรจุขวดซึ่งเป็นน้ำหอมที่ครูคิดค้นกับโรงงานผลิตน้ำหอมโดยตรงเลยว่าเราอะจะใช้สติกเกอร์แบบไหนเราจะใช้กลิ่นแบบไหนเราจะใช้อะไรเป็นหัวเชือ้อ เราจะไม่ใช้แอลกอฮอล์เลยบางอันเป็นน้ำมันถั่วบางอันเป็นน้ำมันพืชไม่ไม่ใช่น้ำมันพืชที่เอาไปเจียวไข่นะคะสกัดจากพืชบางอันเป็นน้ำมันมาจากอะไรนะอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวที่เก็บความหอมหรือตัวที่อันนี้จะคนละตัวกันครูมีเยอะค่ะเพราะว่าเวลาเทสกันจริงๆมันต้องผสมครั้งละประมาณเป็น10บขวด20่ขวดมันไม่สามารถผสมน้อยได้ไงคะ เพราะมันจะมีตัวซีซีะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นครูจะมีเยอะแต่มันจะออกคนละกลิ่นกันนะคะเป็นกุหลาบแหละแต่เป็นกุหลาบโคนละกลิ่นอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าตัวนําน้ําหอมมันคนละตัวกันนะคะหรืออ,อย่างเช่นซากุระพอตัวนํามันเป็นมาจากมาจากพืชปุ๊บมันก็จะเป็นซากุระอีกแบบอย่างเนี้ยค่ะจนเราอะต้องทําจนกว่าเราจะลงตัวเพราะฉะนั้นครูมีเยอะ ครูอาจจะส่งตัวนี้แต่ไม่มีกล่องนะคะไม่มีกล่องสติกเกอร์จะไม่เหมือนใครนะคะสติกเกอร์จะไม่เหมือนใครเพื่อนเลยเพราะมันเป็นการทดสอบทดลองสติกเกอร์เราด้วยนะคะเป็นการทดสอบสติกเกอร์ว่าทนต่อน้ํามันได้ไหมโดนแล้วหมึกออกไหมอะไรแบบนี้นะคะแล้วกเนน็เปลี่ยนอันนั้นเปลี่ยนอันนี้อุ้ยเล็กไปทองใหญ่ไปทองเล็กไปอะไรแบบนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วหัวเชื้อเป็นอันเดียวกันมาจากต่างประเทศเหมือนกันหมดเลย ยกเว้นตัวตัวนำน้ำหอมเข้าสู่กายเราอะค่ะมันจะคนละตัวกันถ้าไม้หอมหมดจริงๆนะคะครูขออนุญาตส่งตัวนี้ไปทุกคนโอเคไหมถ้าทุกคนโอเคกดก้าค่ะนะคะแต่ไม่มีกล่องให้นะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้เลยแต่เราจะใส่ฟอยล์ให้อย่างดีแล้วเต็มทุกขวดนะคะไม่เคยไม่เคยใช้ค่ะเอามาแค่ลองกลิ่นเฉยๆนะคะนี่นะคะเต็มทุกขวดนะคะแล้วเป็นของแท้ร้านเปอร์เซนจดออยอหมดทุกขวดแล้วนะคะ เราทํานี่คือเราจดอ,อยอหมดทุกอย่างแล้วนะคะเราแค่หาตัวนํามันยๆว่าจะเอาตัวนําตัวไหนที่เข้าสู่ร่างกายนะคะอ่ะใครโอเคกดก้านะคะทุกคนขวดเราต้องไล่สี่ก้าวก้าใช่ไหมคะทุกคนขวดลรสี่ก้าวก้าอะไรเจาอ่ะ ็แล้วแต่ไม่กดก้าก็แรววแต่นะคะก็เอาเป็นว่าบอกไว้ตรงนี้นะคะเผื่อว่าทีมงานหรือว่า,าลูกค้าไม่ได้ไม้หอมเฮ้ยฉันซื้อสบู่สครับทัวดาวอียิทำไมฉันไม่ได้ไม้หอมทำไมฉันได้น้ำหอมแม่เจ้าน้ำหอมสีเก้าเก้าใช่ไหมคะเออพูดถูกไหมนะคะสาม,มาก๊กรู้สีเก้าเก้าสีเก้าเก้าเนาะทุกคนคะ่ะนะมีคะ่ะเยอะเลยเยอะเลยเดี๋ยวจะไม่เชื่อเอาทุกคนก็เห็นกันอยู่เนาะเห็นไหม Aha, เยอะเลยเยอะเลยทุกคนแล้วไอ้สีเหลืองๆก็คืออ,อย่างที่บอกค่ะตัวนํามันทําให้กุหลาบเป็นสีเหลืองนะคะอย่าไปคิดเยอะ,อะเห็นไหมมีเยอะเลยทุกคนนะคะมีเยอะนะสีก้านะจ๊าฟรีแต่ไม่มีขวดนะจ๊าเอ้แต่ไม่มีกล่องนะคะเพราะเป็นตัวเทสเทสเป็นกลิ่นเดียวกันหมดทุกคนแล้ค่ะแต่แต่เทสแค่ตัวนําตัวนํากลิ่นนะคะว่า ใช้อะไรดีใช้ใบอันนี้ใช้น้ํามันอันนี้ใช้อะไรอย่างนี้นะคะก้าวยาวเลยนะคะโอเคมาค่ะ <c oughs> ถ้าละใครคอนะคะ,ะ <c oughs> ถ้าละใครขอให้รีบฉิดฝ <c oughs> ุ่น <c oughs> โทษฝุ่นอีกแล้ว อ่านะคะเคยเป็นเคยเคยแพ้มาก่อนเนี่ยทุกคนแพ้ทุกอย่างเลยนะคะอ่านะคะลองดูอ่ะทีนี้ขออนุญาตทุกคนจะเล่าให้ฟังน้ำหอมอะคะ่ะ <c oughs> เป็นน้ำหอมมู <c oughs> นะ <c oughs> อ่าน น้ำหอมนะคะเป็นน้ําหอมมูคุณดูนะเมื่อวานนี้ใครที่มูไม่เป็นเมื่อวานนี้ครูเข้าไปฟังตอกแต็กตอกอะค่ะ ah มูไม่เป็นตอกอะอยากได้แม่นางกวักจึงอธิษฐานจิตคุณรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นตอกบอกว่าอาธิษฐานจิตขอแม่อยากแมให้แม่มาอยู่ด้วยตัดสินใจค่ะสั่งเลยสั่งบูชาแม่นางกวักคนเชื่อไหม วันที่สั่งน้องบอกว่าร้อยวันพันปีไม่เคยถูกลอตเตอรี่ไม่เคยถูกหวยไม่เคยถูกอะไรเลยน้องค่ะถูกได้เงินห้าพันกว่าบาทน้องบอกว่าได้แม่นางกวักมาอยู่ด้วยแบบโดยไม่จ่ายโดยไม่เสียงเงินสักบาทเดียวแล้วน้องเล่าให้ฟังว่าวันที่น้องได้รับแม่นางกวักวันแรกค่ะทุกคนเงินไหลเข้าบัญชีน้องรัวมาก ทุกคนเราไปฟังไล์น้องดูตอกแตกตอกอะค่ะครูไปฟังครูฟินมากทุกคนแรงอธิษฐานสําคัญกว่าแรงใดทั้งหมดเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราเชื่อเราเคารพบูชากลาบไหวแรงอธิษฐานนั้นนะคะจะมีพลังงานสูงมากแม่ชอบคนทํางานคนอธิษฐานจิตเป็นนะคะแล้วอีกอันหนึ่งครูไปฟังครูเปิ้ลเมื่อเช้านี้ คูเปิลนะคะไปกีดยางทุกคนแล้วปรากฏว่าพอครูเข้าไปคูเปิลก็เลยมาเล่าให้ครูฟังว่ามีน้องคนหนึ่งเป็นไทรอยเคยเรียนกับคูเปิลนะคะเคยเรียนกับคูเปิลน้องเป็นไทรอยแล้วหมอบอกว่าเนี่ยคุณเป็นไทรอยนะน,นี่นี่นั่นต้องกินยาต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วน้องอะค่ะก็โทรไปหาคูเปิล บอกว่าน้องอ่ะเป็นไทลอยหมอบอกว่าน้องเป็นไทลอยน้องสามารถกินชาของคูปเปิลได้ไหมคูปเปิลก็บอกว่าได้ทุกคนคะเชื่อไหมเขาเอาชาไปกินสองเดือนอันนี้คูปเปิลเล่าอันนี้มาเล่าให้ฟังท้ายไลท์สองเดือนทุกคนเขาโทรมากรีดมาดีใจหนักมากบอกคูปเปิลว่าเขาไม่มีค่าไทลอยแล้วคะ่ะทุกคนนี่คือโคตรข่าวดีเลยนะทุกคนสําหรับครูนะคะโคตรข่าวดีเลย แล้วเขาดีใจเบอร์ไหนไม่รู้แหละเขามาเปิดชาเพิ่มห้าสิบกล่องกับทุกคนเอากรี๊ดที่เร่าเบาๆอะ่ะเห็นไหมให้สเปรย์มันทำงานตอนนี้หายคันละเห็นไหมห้าสิบมาเปิดชาห้าสิบกล่องกับทุกคนค่ะฟินไหมคะกับไทยลอยสองเดือนหมอบอกว่าเฮะฮ้อย่างนี้พอแล้วนะคะเสร,เร็จแล้วโบเรคาโบ ทุกคนฟังนะคะไม่มูอยู่ไม่ได้ละเลขาโบนะคะได้ลูกค้าประเทศลาววันที่ไปช่วยงานบริษัทนะคะได้ลูกค้าที่ประเทศลาวโบดีใจหนักมากทุกคนดีใจสุดๆนะคะที่วัดเขาลังนะคะแล้วโบแบบว่าโบอ่ะชอบไปช่วยงานวัดชอบไปทําบุญเนาะตอนนั้นโบก็ถวายเพนด้วยแล้วโบค่ะก็ได้ลูกค้าลาวเขาก็สั่งสินค้าสั่งน้ําหอมทุกคนฟังให้ดีนะเขามีความเชื่อแล้วเขาฟังครูจนเชื่อแล้วเขาอยู่ประเทศลาวนะคะต้องส่งไปที่ประเทศลาว เขาฟังครูจนมีความเชื่อพอมีความเชื่อเสร็จปุ๊บเขาทักสั่งเลยขาโบเลยว่าอยากได้น้ําหอมแล้วไม่ใช่เปิดแค่น้ําหอมนะทุกคนไม่ได้นี่ไงคูปเปิลใช่กับแม่นะคะเออคูปเปิลก็โยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วเสร็จแล้วค่ะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมคะสั่งน้ําหอมเสร็จปุ๊บโบยังโบส่งปับ๊บยังไปไม่ถึงเลยค่ะยังไปไม่ถึงค่ะ สามีให้อะไรคะทุกคนโบโบเขียนมาสีโบเขียนมาสีาส,สามีให้อะไรทั้งทั้งที่น้ำหอมยังไม่ถึงเขาท่องคาถารอแล้วค่ะพุทธังนำมาเงินธรัมนำมาทองสังฆังนำมาของเอหิมะมะ,มะเพ่งเพ่ง,พ,งพาผาอาหารลือลือสามจบอธิษฐานจิตเลยค่ะขอเลยค่ะนะคะไม่หมู่อยู่ไม่ได้ค่ะทุกคนเอาเป็นว่าโบเขียนมาเขียนมาสามีเขาให้อะไรโบนะคะโออีเมก,กีสคอจะแตกนะคะคือมันอยู่ในอีกเครื่องหนึ่งไงนะคะ พุทธัทงนำมาเงินธมังนำมาทองสังฆังนำมาของเอหิมะมะเพง่งเพ่งาผ่าหาือลือๆนะคะแล้วปรากฏว่าทุกคนขาสามีเนาะคะให้ทองสามบาทหรือว่าให้เงินสามหมืน่นหรือว่าให้อะไรอะให้ให,ให,ให้ให้ทองสามบาทกรี๊ดเลยทุกคนโอ้เป็นลมแป๊บให้ทองสามบาทให้ทองสามบาททุกคนกิงไปเถอะ หอมมากกินไปกินไปกินไปเออพึทางน้ำเงินทางน้ำทองสั่งทางน้ำของเอหิมามาดเดกะวันนี้เผื่อบอสจะให้อะไรเพิ่มอีกเด็กะเออฟินฟินเข้าไปนะคะอ่ะดูอีกนะพี่ราตีพี่ราต,พราตีพี่ราตีเชื่อครูมาตลอดแล้วเป็นคนที่มาไลมีความสุขมากพี่ราตีบอกว่าจําได้เลยครูบอกว่าซื้อน้ําหอมไปแล้วเนี่ยมูให้เป็นไปเขียนไว้เลยว่าเราได้อะไรจากน้ําหอมบ้าง ยังไม่หมดขวดเลยไปดูว่าเราได้เงินค่าน้ําหอมคืนหรือยังทุกคนคะพี่ลาตีไม่ได้เปิดขวดเดียวคะ่ะเปิดน้ําหอมไปสามหมื่นฟ้าทุกคนจา๋าน้ําหอมเพิ่งกิ้งไปไม่กี่รอบน้ําหอมยังไม่หมดขวดเลยพี่ลาตีบอกว่าได้ค่าน้ําหอมคืนแล้วคะ่ะโอ้ทุกคนนี่อีฉันไปฟังมาสดๆร้อนๆเลยนะคะ อีฉันฟังจากหูด้วยเองนะไม่ได้รับฟังจากใครนะคะไปฟังจากเจ้าของเองนะคะพี่ราตีบอกว่าโทษนะคะได้ค่านมหอมสามหมื่นฝบาทเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่มันฟินมากนะคะนี่แหละค่ะไม่หมู่อยู่ยากมากนะคะเพราะยุคนี้มันเป็นยุคขององค์เทพยุคนี้มันเป็นยุคของความเชื่อยุคนี้มันเป็นยุคของอพลังงานทุกคนไปดูนะคนที่เขาไปเรียนพลังงานสวดมนต์นั่งสมาธิบอสพี่อูสวดมนต์นั่งสมาธิ ทุกวันวันละสองสามชั่วโมงนะทุกคนออกกําลังกายเสร็จมาอาบน้ํามาสวดมนต์อย่างมีวินัยทําให้บ้านครูสงบเย็นทําให้บ้านครูมีแต่โชคดีครูก็ทําทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมทุกคนเพราะฉะนั้นมามันไม่เสียแมย้มันมีแต่ได้ได้ได้ไม่ต้องไปหวังหรอกว่าทําแล้วจะได้อะไรมันได้จริงๆนะคะไม่ต้องมันเป็นยุคข,ของมันน่ะเดี๋ยวผ่านไปอีกห้าปีเปลี่ยนยุครีบซะยังไม่มูรีบมูซะ ยังไม่รู้เรื่องมูรีบๆเป็นมูอันดุบาลซะอีกหปีมันจะเปลี่ยนแล้วค่ะเพราะว่าองค์เทพท่านเหนื่อยละ5ปีช่วยให้พวกคุณมีร้อยล้านทันล้านหมื่นล้านท่านเหนื่อยละท่านก็ขอเป็นกองหลังนะคะคอยเชียร์ลูกๆแต่ท่านก็จะชี้แนวว่าเฮ้ยไปอีกหปีต่อไปจะเป็นโลกของเทคโนโลยีครอบงำหมดเลยนะคะใครที่รู้เรื่องเทคโนโลยีรู้เรื่องที่ทันสมัยรู้เรื่องที่แบบว่า เงินก็จะไม่ใช้เงินแบงก์ Bank แล้วนะคะโอนลูกเดียวใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวค่ะเพราะฉะนั้นอีกห้าหกเจ็ดปีข้างหน้าไปแล้วนะคะเป็นอีกยุคหนึ่งค่ะไม่ใช่ยุคของความเชื่อแล้วค่ะแต่มันจะเป็นยุคของจินตนาการนี่คือเรื่องจริงค่ะมันจะเป็นยุคของจินตนาการที่เราจินตนาการตั้งแต่วันเนี้ยค่ะแล้วมันเกิดขึ้นจริงไม่เกินสิบปีค่ะจับตาดูนะคะว่าจริงไม่จริงจับตาดูค่ะเรามีหน้าที่จับตาดูนะคะ พรนาะฉะนั้นตอนนี้เป็นยุคขององค์เทพความเชื่อสายมูสายปังสายพลังงานอย่าล้าหลังค่ะนะคะเชื่ออะไรได้ก่อนเชื่อไปก่อนเลยนะอะไรดีเชื่อไปก่อนเลยเพราะถึงเวลาเปลี่ยนยุคไม่ใช่องค์เทพแล้วท่านจะอยู่หนุนหลังเราอย่างเดียวเลยนะคะขออะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะโลกมันล้ำหน้าโอเคไหมอ่ะประมาณนี้ทุกคนคะ่ะไม่ลืมเรื่องยาสีฟันค่ะจะเล่าให้ฟัง โอ้โหทุกคนครูไปฟังมานะคะเป็นผู้สูงวัยดีใจมากทุกคนด้วยความที่ผู้สูงวัยอะคะ่ะด้วยความที่ทุกคนฟังให้ดีนะผู้สูงวัยก็คือไม่ใช่คนที่ฟันร่วงหมดปากแล้วนะเขาก็เหลือฟันไม่กี่ซี่แล้วทุกคนเขาไม่สามารถไปขุดหินปูนได้นะคะเขาไม่สามารถไปขุดหินปูนได้แต่ทุกคนเข้าใจเนาะอายุเยอะแล้วมันก็เกาะแน่นอะไรแบบแบบแล้วมันก็มีไม่กี่ซี่ คุณเพราะครูฟังแล้วครูก็อยากเล่าอ่ะเห็นไหมแล้ววันนี้ถ้าเกิดครูไม่จับสิ่งนี้มาที่บีบยาตดฟันครูก็นึกไม่ได้นะทุกคนปรากฏว่าท่านบอกว่าไอ้ที่มันเกาะท่านอ่ะแล้วมันทําให้ท่านอ่ะปวดแบบแบบมันหลุดแต่ฟันไม่หลุดฟันยังแข็งแรงดีมากแต่อีตัวที่มันทําให้ท่านเสียวฟันอ่ะมันเหมือนเวลาท่านเอาลิ้นเกี่ยทุกคนมันหลุดอ่ะแล้วฟันไม่หลุด แล้วที่สําคัญนะคะสิ่งที่ครูแบบได้ยินแล้วครูชอบมากคนแก่ทุกคนคนที่มีอายุอ่ะเวลาเขาตื่นนอนมาเขาจะมีเอคล้ายๆเสมหะในคอค่ะแล้วเขาจะมีกลิ่นปากที่เหมือนเหมือนเหมือนเน่าอ่ะอันนี้อันนี้เขาเล่าเองนะเหมือนเน่าอ่ะทุกคนเพราะว่ามันมันมีอะไรค้างอยู่ในคออ่ะมันเอาไม่แบบมันจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนพอเช้ามานะ่ะทุกเช้าอ่ะเขาจะมีกลิ่นเน่าออกจหมูกออกปากอ่ะทุกคน เขาเพิ่งใช้ยาสิฟันไปแค่หลอดเดียวหรือสองหลอดไม่แน่ใจกลิ่นนั้นมันหายไปอ่ะโอ้ยขอเล่าแค่นี้เถอะนะคะจริงๆอยากเล่าให้เยอะและเดี๋ยวมันจะกาเป็นเคมซะอีกนะคะก็ขอเล่าแค่นี้แต่จริงๆอ่ะที่ท่านเล่ามามันเยอะทุกคนก็อยากแบ่งปันนะอันนี้ขอนึกออกก็ขอแบ่งปันเลยแล้วกันนะคะใครที่มีปัญหากิ่นปากที่จัดการมันไม่ได้จริงๆน้ำลายบูดหรือใครมีปัญหาแบบว่าพวกนะ อะไรคาบนู่นนี่นั่นอะ,อะไรก็ว่ากันไปกินกาแฟเยอะหรือว่าสูบบุหรี่เยอะหรือว่าอะไรก็ตามลองค่ะลองเหอะทุกคนแล้วคุณจะแบบดีใจแล้วคุณจะแบบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรอีกแล้วแล้วคุณจะรู้สึกว่าการรักตัวเองมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วเอาตัวเองไปหาเงินกันค่ะนะคะเออมารักตัวเองแล้วเอาตัวเองไปหาเงินนะคะเงินสร้างอะไรเมื่อเช้านี้เขียนบอกไปแล้วนะคะมีคนถามครูว่ารวยแล้วแถมป่วยด้วย หยุดหาก็ได้นะมีเงินสดตั้งหลายร้อยล้านทําไมไม่หยุดคุณคะงานที่ครูไม่หยุดเพราะงานมันสร้างเงินเงินมันสร้างอะไรอีกเงินมันสร้างความสุขเงินมันสร้างอะไรอีกเงินมันสร้างคนเงินไม่ได้สร้างชีวิตเราคนเดียวนะคะเงินงานทุกอย่างสร้างชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะฉะนั้นชีวิตครูมีค่ามากกว่าค่ะมากกว่าที่ครูจะรวยคนเดียวมากกว่าที่ครูจะนอนอยู่บนกองเงินกองทองคนเดียว ครูอยากให้ทุกคนนะคะได้งานจากครูไปแล้วไปสร้างเงินสร้างชีวิตที่มันดีขึ้นนะคะเราจะได้เห็นคุณค่าของตัวเองนี่แหละค่ะทุกคนทําให้ครูไม่หยุดที่จะทํานะคะถ้าใครอยากไปต่อกับครูก็ไปนะคะมาอยากมาร่วมทับร่วมแบนดกับครูก็มาชอบก็เข้ามาพอเกียดปุ๊บก็ออกไป <c oughs> แค่นี้แหละค่ะไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะไปแล้วนะจ๊ะ